ผมขอทดสอบสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงนะครับถ้าหากทุกท่านได้ยินเสียงผมชัดเจนเห็นภาพผมชัดเจนรบกวนช่วยส่งข้อความแจ้งทางคอมเมนต์ให้ผมทราบด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับน่าจะชัดเจนอยู่นะครับจากทางผมได้ยินเสียงชัดเจนน่าจะชัดเจนอยู่นะครับโอเคครับ4 ทุ่มตรงนะครับตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนอนไม่หลับคุยกับอีจันประจำคืนวันอังคารที่9 เมษายน 2567นะครับดำเนินรายการโดยผมครูเล็กเอกชัยซึ่งจะมาทำหน้าที่ทุกคืนวันอังคารและก็วันพฤหัสนะครับรายการจะมีทุกวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธและก็วันพฤหัสนะครับผมครูเล็กจะมาดำเนินรายการทุกวันอาทิตย์อังคารและก็วันพฤหัสส่วนวันอาทิตย์และวันพุธก็จะเป็นการดำเนินรายการของอาจารย์สุภกิจรุ่งโรจน์นะครับซึ่งจะมาสนทนากับทุกท่านในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจการปลุกพลังชีวิตกันส่วนผมครูเล็กก็จะมาสนทนาในเรื่องของปกิณกะทางธรรมะทางพุทธตำนานนะครับทางเรื่องของการเยียวยาในมิติกายใจจิตวิญญาณแม้จะเล่าเรื่องของธรรมะเรื่องของปฏิปทาครูบาอาจารย์ใดๆก็ตามทีก็จะแทรกซ่อนในเรื่องของเกร็ดการเยียวยาดังที่ผมทำหน้าที่เสมอมาในหลาย10 ปีนี้ในฐานะนักสื่อสารเพื่อการเยียวยานะครับแล้วก็ขอบคุณทางอีจันที่เชิญผมมาทำประโยชน์ในทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับมาสนทนามาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับท่านผู้ฟังฟังนะครับคุณณภัสราส่งข้อความมานะครับกรณีคุณณภัสราต้องการขอความช่วยเหลือนะครับจากทางอีจันให้แจ้งไปที่เพจอีเตอร์อีจันนะครับคุณณภัสรานะครับเพจอีเตอร์อีจันเป็นเพจลูกของทางอีจันซึ่งจะทำหน้าที่นี้โดยตรงนะครับลองติดต่อไปทางนั้นดูนะครับส่วนทางนี้ในรายการนอนไม่หลับคุยกับอีจันผมมาจัดรายการในฐานะวิทยากรรับเชิญนะครับก็คงไม่สามารถจะช่วยอะไรได้นอกจากแนะนำให้ติดต่อไปทางนั้นดูนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณณภัสรานะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่ประสบความทุกข์หรือปัญหาใดๆอยู่ก็ตามทีนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็กลับมาพบกันในคืนนี้นะครับช่วงนี้เราก็จะอยู่ในการดำเนินรายการในชุดซีรีส์เปิดโลกพญานาคกันนะครับก็เป็นช่วงที่ผมจะจัดรายการเกี่ยวข้องกับเรื่องของภพภูมิเกี่ยวกับเรื่องของมิติที่อยู่นอกเหนือไปจากมิติของมนุษยภูมินะครับเรื่องของเทพเทวดาเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโลกหลังความตายนะครับตายแล้วไปไหนตายอย่างไรไปที่ใดอย่างไรนะครับผมก็จะถือโอกาสเนี้ยมาเล่ามาถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้รับฟังกันนะครับจากตอนต้นเลยที่ทางอีจันเชิญผมมาทำรายการนี้เนี่ยนะครับผมก็จะสนทนาสื่อสารในเรื่องของการเยียวยาในมิติต่างๆเนาะมาพูดคุยในเรื่องของประสบการณ์ที่ผมทำงานกับผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยระยะท้ายนะครับแล้วก็การสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายการช่วยเหลือพวกเขาในการได้ทบทวนชีวิตในการใคร่ครวญคุณค่าของชีวิตเป้าหมายชีวิตของเขาทั้งเป้าหมายภายนอกเป้าหมายภายในการเดินทางด้านในบางคนจริงๆไม่ใช่บางคนส่วนมากผู้คนก็มักจะวางเป้าหมายของชีวิตเนี่ยมีเงินมีความสุขร่ำรวยครอบครัวมีความสุขนะครับได้สมหวังในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ปรารถนาแต่มนุษย์เนี่ยเกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยนะโลกใบนี้จริงๆไม่ได้เป็นพื้นที่ของความสุขเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ของค
ความทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันและความทุกข์นี้แหละคือสิ่งที่นำพาให้มนุษย์ประสบกับบทเรียนของชีวิตเพื่อใคร่ครวญไปได้พบเห็นธรรมะของพระพุทธองค์ว่าทรงสอนในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และวิธีในการดับทุกข์ก็คืออริยสัจ4นั่นเองนะครับถ้าจากเรื่องของการเยียวยาในมิติทางจิตวิญญาณผมก็มาสื่อสารในเรื่องของประวัติปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับทั้งสายวัดป่าทั้งสายการยานปฏิบัติต่างๆเนาะพระโพธิสัตว์พระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเกษมหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดสมเด็จพระจันโตพรหมรังสีหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็หลวงพ่อฤาษีเหลืองดำนะครับซึ่งเพื่อจบซีรีส์ชุดบารมีหลวงพ่อฤาษีเหลืองดำไปนะครับถัดจากนั้นมาผมก็เห็นว่าได้เวลาเป็นพอสมควรละที่จะชวนทุกท่านเนาะมาสนทนาในเรื่องของภพภูมิกันก็อยากจะเริ่มต้นที่เรื่องของพญานาคนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพลังงานทางจิตวิญญาณซึ่งไม่เพียงเป็นเทพผู้คุ้มครองพิทักษ์รักษาพระศาสนาเท่านั้นนะครับแต่ท่านยังถือว่าเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นสายแห่งบรรพบุรุษของชนชาติในอุษาคเนย์ทางนี้ด้วยรวมทั้งในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราคุยในเรื่องของพญานาคเนี่ยกันไปแล้ว2ตอนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่3ซึ่งผมก็จะเล่าในเรื่องของการเรื่องของพญานาคที่ผ่านการเล่าจากพระอริยสงฆ์จากพระอรหันต์นะครับเรื่องพญานาคก็มีหลากหลายมุมเนาะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายที่มาไปซึ่งถ้าผมจะจัดยาวๆเลยเนี่ยโอ้ทั้งปีเนี่ยมันจัดไม่จบจริงๆนะครับดังนั้นผมก็จะต้องคัดนะครับจัดสรรเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมาเนาะผมก็คัดมาว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมน่าจะเล่านะครับจริงๆบทตอนเนี่ยพระอริยสงฆ์เผชิญพญานาคเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจจะเล่าเป็นตอนแรกๆเลยด้วยซ้ำแต่ก็คิดว่าถ้าไม่ปูพื้นเนาะบอกเล่าพื้นฐานอะไรที่ในความเข้าใจในเรื่องของภพภูมิในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับในเรื่องของเหตุแห่งการเกิดของเทพกลุ่มพญานาคแล้วเนี่ยก็จะปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เป็นคุณค่าไปนะครับก็เลยปูพื้นมา2ตอนละนะครับทั้งเรื่องของลักษทั่วไปของพญานาคที่ควรจะรู้นะครับเรื่องของพระปางนาคปรกนะครับซึ่งถือเป็นการสอดประสานการทับซ้อนของวิถีพุทธและวิถีผีแต่โบราณนะครับแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของการที่พญานาคเนี่ยเป็นเทพที่ผู้พิทักษ์พระศาสนานะแล้วก็ปริศนาธรรมที่อยู่ในรูปองค์พระปฏิมาปางพระนาคปรกนะครับก็ลองไปติดตามย้อนฟังย้อนหลังกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาฟังวันนี้เป็นตอนแรกนะครับแล้วก็ก่อนจะเริ่มเรื่องนะครับก็อยากจะบอกกล่าวเล่างานบุญนะครับสักงานหนึ่งให้ฟังกันนะครับที่วัดป่ายางศพยาบนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็กำลังมีการบุญใหญ่นะครับในการจัดสร้างองค์พญาอนันตนาคราชขนาดองค์ใหญ่เลยนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมพานักเรียนพาญาติธรรมเนี่ยเดินทางจาริกบุญไปที่เชียงรายเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ไปหนึ่งในวัดที่เดินทางไปร่วมบุญก็คือวัดป่ายางศพยาแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ไปร่วมบุญสร้างองค์พญานาคราชอันนี้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จดีนะครับยังอยู่ในช่วงของการเป็นโครงแล้วก็ปรับพื้นที่ต่างๆอยู่ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ได้สนทนากับครูบาท่านก็ทราบว่าวันที่16เมษายนนี้เนี่ยจะมีพิธีในการบรรจุหัวใจองค์พญาอนันตนาคราชนะครับก็จะเป็นพิธีอันเป็นมงคลผมก็เลยรับกับครูบาท่านที่จะร่วมบุญนะครับถวายดวงแก้ว
จักรพรรดิดวงหนึ่งนะครับก็ได้ปัจจัยร่วมบุญนะครับจากญาติธรรมจากนักเรียนจากผู้มีศรัทธาเนี่ยจนสามารถจัดหาดวงแก้วจักรพรรดิสีเหลืองนะครับเป็นหินควอสนะครับหินควอสที่มีชื่อว่าเลมอนควอสสีเหลืองสวยงามมากก็มาอธิษฐานจิตนะครับโดยผมเดินทางไปถึงอยุธยานำไปจัดใส่พานพวงมาลัยนะครับนั่งสวดมนต์อธิษฐานจิตขอน้อมบารมีหลวงปู่ดู่หลวงปู่ดู่พรหมปัญโยวัดสะแกซึ่งผมเคารพศรัทธาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับเชิญท่านเป็นต้นบุญใหญ่ของผมในฐานะที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับขอบารมีท่านนะครับน้อมกระแสท่านในการร่วมถวายดวงแก้วนี้แล้วก็ฝากนักเรียนผมเนี่ยนำไปถวายที่วัดป่ายางศพยางหลวงนะครับก็ครูบาท่านก็เมตตารับเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันที่16ก็จะบรรจุดวงแก้วนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจขององค์ท่านนะครับก็นำบุญนี้มาบอกกล่าวทุกๆท่านนะครับได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับผมด้วยผมไม่ได้ทำในฐานะของครูเล็กหรือกลุ่มของครูเล็กเท่านั้นแต่ผมตั้งจิตทำในฐานะของพุทธศาสนิกชนทุกพุทธันดรทั้งหมดนะครับรวมทั้งสายญาณพญานาคทุกๆท่านทุกๆดวงจิตไม่ว่าจะได้มาจุติเกิดในมนุษยภูมิแล้วหรือไม่ก็ตามทีรวมทั้งบิดามารดาหมู่ญาตินะครับที่ยังอยู่ในนาคภูมิทั้งหลายก็ให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญนี้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับหรือว่ามีกำหนดการที่จะเดินทางไปเชียงรายในช่วงเวลานี้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะพิจารณานะครับไปร่วมงานบุญนี้นะครับถามว่าท่านมีศรัทธานะถ้ามีท่านศรัทธามีความสนใจในงานบุญนี้นะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดในเพจของวัดนะครับวัดป่ายางศพยาบจังหวัดเชียงรายนะครับวัดป่ายางศพยาบนะครับก็จะมีรายละเอียดมีกำหนดการเรื่องของงานบุญครั้งนี้อยู่นะครับก็แนะนำนะฮะให้ไปร่วมบุญกันนะครับก็บุญนี้ไม่ได้ถวายเพียงแค่องค์พญานาคราชแต่อย่างใดแต่เป็นบุญที่ผมตั้งจิตถวายบูชาพระรัตนตรัยนะครับเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาครูอาจารย์บูชาเทวตะพรหมณบูชานะครับก็ให้ได้บุญร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็บอกกล่าวเล่างานบุญให้ฟังนะครับเรื่องนึงแล้วก็อีกบุญนึงนะอันนี้ก็เกิดจากท่านอาจารย์สุภกิจรุ่งโรจน์นะครับอาจารย์สุภกิจซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรในรายการของคืนวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธก็บังเอิญผมได้ฟังรายการของอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยได้ทราบว่าอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในการทำบุญด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านก็ไปร่วมบุญที่วัดป่าพุทธชินวงศารามหรือม่อนพญานาคจังหวัดพะเยานะครับมีใครเคยได้ยินชื่อวัดนี้ไหมครับวัดป่าพุทธชินวงศารามหรือม่อนพญานาคเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาแล้วก็หลวงพ่อท่านนะครับได้นิมิตจากองค์พญานาคราชองค์พญามุจลินนาคราชนะครับสร้างเป็นรูปองค์พญานาคเนี่ยความยาว909เมตรนะครับขดรอบภูเขาเลยแล้วก็ในวรกายขององค์พญานาคเนี่ยไม่ได้นี่ไม่ได้เป็นแค่องค์พญานาคที่ให้เราไปกราบไหว้เท่านั้นแต่ว่าข้างในตัวขององค์พญานาคเนี่ยท่านสร้างเป็นห้องปฏิบัติธรรมนะครับจำนวนหลายร้อยห้องเลยนะครับเป็นห้องปฏิบัติธรรมเป็นห้องปฏิบัติสมาธิแล้วก็เป็นห้องพักของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยนะครับก็เรื่องของบุญของวัดป่าพุทธชินวงศารามเนี่ยผมเคยทราบมาแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมบุญไปแล้วนะครับแล้วก็ตั้งจิตอยู่ว่าหากมีตั้งใจที่จะจัดสรรโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ไปกราบสักการะได้ไปร่วมบุญด้วยกายหยาบของเราเองที่เนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ตั้งใจไว้อยู่นะครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่ก็ตั้งจิตเอาไว้ที่จะไป
ที่นี่นะครับเพราะว่าก็เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องในญาณบารมีของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยซึ่งผมเคารพศรัทธาเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะครับหลวงตามาท่านซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่ดูก็เคยเดินทางไปที่นี่ไปประกอบการงานบุญที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะมีการสร้างองค์พระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยอยู่บนยอดสุดของภูเขาแล้วก็จะมีรูปของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยที่จะประดิษฐานที่นี่ด้วยนะครับผมก็เลยมีจิตศรัทธาที่ในการร่วมบุญนี้แล้วก็คงไม่เป็นเหตุบังเอิญเพราะว่าได้ทราบว่าอาจารย์สุภกิจท่านก็เป็นหนึ่งในโยมอุปถัมภ์ของวัดนี้อยู่เช่นกันเมื่อวันหยุดยาวที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยอาจารย์สุภกิจก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อาจารย์สุภกิจก็เดินทางไปร่วมงานบุญที่วัดนี้นะครับด้วยเหมือนกันก็อนุโมทนากับท่านนะครับแล้วก็เลยดีใจว่าอาจารย์ท่านก็รู้จักวัดนี้แล้วก็ได้ร่วมงานบุญกับที่นี่ด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่ผมได้ร่วมงานบุญกับที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันก็แม้ยังไม่ได้ไปด้วยกายหยาบกันก็นำข่าวบุญนี้มาบอกกล่าวกับทุกท่านแล้วก็ได้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับบุญจากการอนุโมทนาเป็นบุญที่เป็นกุศลแล้วก็มีพลังได้จริงพลังของบุญอยู่ที่จิตนะครับอยู่ที่จิตเนี่ยเป็นสำคัญเลยนะได้เคยเล่าละเรื่องของหลวงพ่อฤาษีเหลืองดำที่เล่าถึงนางฟ้าตนหนึ่งเนี่ยที่ตลอดชีวิตท่านเนี่ยไม่เคยได้ทำบุญด้วยเงินด้วยปัจจัยของตนเองเลยนะบางคนเข้าใจว่าบุญเนี่ยจะต้องเกิดจากเอาเงินไปทำเท่านั้นนะครับอันเป็นเหตุเป็นช่องที่ทำให้มันเปิดช่องว่างในการที่ถูกโจมตีหรือถูกจับผิดหรือถูกด่วนตัดสินในเรื่องของพุทธพาณิชย์ขึ้นมาซึ่งไปโยงกับเรื่องของเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วบุญเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของใจแม้แต่แค่เนี่ยท่านฟังสิ่งที่ผมเล่าเรื่องงานบุญตอนนี้นะแล้วท่านเกิดความศรัทธาประสาทะเกิดจิตที่น้อมร่วมไปด้วยจิตเป็นกระแสบุญเป็นพลังงานเห็นไหมกระแสและพลังงานของความรู้สึกที่ดีรู้สึกดีในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นคือเรื่องของการบุญนะครับเพียงเท่านี้จิตของท่านก็เท่ากับได้บันทึกบุญร่วมไปด้วยแล้วนะครับนางฟ้าองค์นั้นเนี่ยในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยท่านไม่เคยได้ควักเงินออกจากตัวท่านเนี่ยไปร่วมบุญแต่อย่างใดเลยแต่ท่านอนุโมทนาบุญเท่านั้นเองท่านก็สามารถไปจุติเป็นนางฟ้าซึ่งมีทิพยวิมานแล้วก็มีรัศมีประกายส่องแสงสว่างสวัยได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับบางคนนะบางคนเนี่ยต่อให้ทำบุญด้วยเงินนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแค่ไหนก็ตามทีแต่จิตเนี่ยขาดซึ่งศรัทธาประสาทะขาดซึ่งการร่วมน้อมอย่างแท้จริงเรื่องของจิตที่น้อมในการบุญเนี่ยบุญกับหยาบมากนะครับบุญกับจะหยาบแล้วก็ได้น้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับและบุญเนี่ยสำคัญเลยนะหัวใจของการบุญคือการละคือการให้คือการสละและการวางเมื่อวางเป็นจึงว่างว่างจึงเบาความเบานั่นแหละครับคือพลังงานของบุญแต่จิตที่ตั้งใจจะทำมาเพื่อการเอาเพื่อการหวงเพื่อการที่จะตักตวงตั้งจิตว่าทำบุญเพื่อต้องการอะไรอันนั้นน่ะเป็นพลังบุญที่เกิดเป็นความหนักและตันและเล็กแคบบุญเกิดไหมเกิดเหมือนกันแต่บุญน่ะจะได้น้อยบุญลักษณะนี้นะทำบุญโดยหวังผลเนี่ยได้บุญและอานิสงส์ก็ส่งผลเนี่ยไปเกิดนะครับในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นแรกสุดเป็นชั้นที่มีความละเอียดของทิพยภาวะเนี่ยที่ต่ำกว่าทุกๆชั้นนะครับก็ยังดีกว่าตกไปในอบายภูมิใช่ไหมครับดีกว่าตกไปในอบายภูมิเดี๋ยวตอนเนี้ยที่ผมจะเล่าเรื่องของพญานาคเนี่ยผมจะเล่าเรื่องตัวอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งของอัตภาพความเป็นอยู่ของชาวนาคให้ฟังด้วยซึ่งท่านน่าจะเห็นภาพว่าทำไมสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาหรือความเป็นอยู่ของชาวนาคเนี่ยถึงไม่เป็นที่ส่งเสริมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่าไหร่นัก
นะครับพยายามส่งเสริมให้เราเนี่ยมีจิตที่ยกสูงละเอียดขึ้นนะครับเกินกว่าเหนือกว่าอัตภาพของการที่จะไปจุติในภพภูมิของพญานาคหรือในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเช่นนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับมาทักทายทุกท่านซะหน่อยนะครับวันนี้มาสาธุกันเยอะเลยคุณมนตราคุณกิฟฟี่คุณติ๊กคุณจันทรวงศ์สวัสดีครับคุณนิรชาคุณมนตราคุณนิชยาคุณจันทรวงศ์คุณน้อยคุณน้อยคุณวันเพ็ญคุณแม่จ๋าคุณแองเจิลปุ้ยนะครับสวัสดีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณจันทรวงศ์บอกว่าเข้าไปค้นดูใน Google แล้วสวยงามมากนะครับใช่ไหมสวยงามมากเลยเนาะน่าไปร่วมบุญจริงๆนะครับใครอยู่พะเยาเนาะหรือมีเป้าหมายจะไปร่วมบุญจะไปเดินทางไปเที่ยวพะเยาก็ปักหมุดที่นี่ได้เลยนะครับไปทำบุญไปร่วมบุญด้วยนะคุณสิริวรรณสวัสดีครับโอเคครับอ่ะมาเริ่มรายการกันนะครับก็ทบทวนกันสักนิดนึงเนาะถึงความเป็นนาคนะครับความเป็นนาคนะครับเป็นเหล่าเทพพยดาหรือชาวกายทิพย์ผู้อยู่ในเมืองบาดาลหรือนาคพิภพคำว่าเมืองบาดาลหรือนาคพิภพเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงกันนะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ใต้น้ำนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ใต้น้ำน้ำเนี่ยเป็นธาตุของทางโลกนะครับคือเป็นธาตุที่หยาบเมืองบาดาลเนี่ยเป็นเมืองทิพย์ที่มีความทับซ้อนกับโลกมนุษย์และมีช่องทางเนี่ยที่มันทับซ้อนเป็นประตูหรือเป็นช่องทางเนี่ยในการผ่านเข้าไปเนี่ยอยู่หลากหลายเลยไม่ได้จำกัดแค่แม่น้ำโขงหรือแม่น้ำหนองคลองบึงทั่วไปแต่อย่างใดหรือในทะเลเท่านั้นนะครับแต่มีช่องทางในการไปสู่นาคพิภพเนี่ยที่หลากหลายมากนะครับคําว่าบาดาลเนี่ยล่างสัพพัญจักคําว่าปตาลนะครับคําว่าปตาลเนาะเป็นชื่อเรียกเฉพาะของนาคพิภพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของจตุมหาราชิกานะครับซึ่งก็คือสวรรค์ชั้นที่1นั่นเองนะครับแต่พวกท่านเนี่ยแม้จะเป็นเทพกึ่งเดรัจฉานก็ตามทีแต่ถือเป็นเทพโอปาติกะที่มีพลังอันประเสริฐศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ได้แค่อยู่ในเมืองไทยนะไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยนะครับพญานาคเนี่ยมีทั่วโลกเลยเดี๋ยววันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเล่าทันนะครับถึงพญานาคที่อยู่ที่อเมริกาด้วยนะครับเพราะว่าเทวภูมิเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของมนุษยภูมินะกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าเยอะเลยนะครับเปรียบเสมือนก้อนกรวดเล็กๆเนี่ยเป็นโลกมนุษย์แล้วท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยคือแดนทิพย์ของเมืองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นการทับซ้อนของมิติอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พวกชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยด้วยความที่พื้นที่ทางมิติของพวกท่านเนี่ยมีความทับซ้อนแล้วก็ใกล้เคียงกับความขี่ของโลกมนุษย์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพวกท่านก็จะเป็นเทพที่มีความใกล้ชิดแล้วก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยพวกท่านก็มักจะเป็นเทพกลุ่มที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาสอดส่องดูแลแล้วก็บันทึกบาปบุญของมนุษย์รวมทั้งชาวพญานาคด้วยซึ่งเป็นเทพที่มีหน้าที่สำคัญในการรักษาดูแลพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนศาสนสถานทั้งหลายนะครับที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะกล่าวสอนในทางเดียวกันนะครับเสมอเลยว่าผู้ใดอยู่ในศีลอยู่ในธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่ประพฤติในทางพาลในไม่พาโลขี้โมโหโกรธาพวกพญานาคย่อมเมตตายินดีพิทักษ์รักษาตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้คำพระอริยเจ้าทั้งหลายล้วนกล่าวไว้ตรงกันเช่นนี้นะครับดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะเวลาผมทำบุญทำกุศลใดๆก็ตามทีแม้แต่การสวดมนต์การนั่งสมาธิเนี่ยผมก็จะแผ่อุทิศบุญนะครับแล้วก็ให้เหล่าชาวนาคราชแล้วก็เทพเทวาทั้งหลายเนี่ยมีส่วนร่วมในการบุญกับผมอยู่เสมอนะครับได้อนุโมทนาบุญกับผมด้วยนะครับก็พญานาคในระดับสูงในตำนานที่มีอยู่จริงแล้วก็พ
พระนามเรียกของท่านก็เป็นที่คุ้นเคยสำหรับชาวไทยส่วนมากได้แก่องค์ไหนบ้างนะครับอันนี้รับทราบเอาไว้เผื่อเราไปเที่ยววัดไปทำบุญที่ไหนพบเจอท่านพบเจอรูปของท่านก็จะได้ทราบได้รู้จักกันนะครับอันดับแรกองค์แรกเลยก็คือพระอนันตนาคราชซึ่งผมเล่าไว้ในเรื่องของการบุญที่วัดป่ายางศพญาติเมื่อตอนต้นรายการใช่ไหมครับชื่อของท่านเนี่ยอนันตะเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตหาที่สุดมิได้นะครับชื่อพระนามของท่านเนี่ยก็สะท้อนถึงเวลาที่ท่านแปลงกายนะครับของท่านเนี่ยจะมีรูปกายที่ใหญ่โตมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับจะมีเสียนถึง9เสียนหรือจะพันเสียนหรือนับไม่ถ้วนเสียนก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ชื่อของท่านเนี่ยอนันตนาคราชเนี่ยยังหมายถึงอายุของท่านที่ยืนยาวเกินกาลสมัยนะครับครูบาที่วัดป่ายางศพญาติท่านเจ้าวาดเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าเหตุในการสร้างรูปของพญาอนันตนาคราชเนี่ยก็คือตัวของพญาอนันตนาคราชเนี่ยมาแสดงนิมิตให้ท่านเห็นนิมนต์ขอให้ท่านเนี่ยช่วยสร้างรูปท่านขึ้นที่ตรงจุดนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็จะหันพระพักท่านเนี่ยไปทางพระธาตุจอมกิติด้วยนะครับก็เป็นนัยยะทางสิริมงคลอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นนัยยะความหมายของการปกปักรักษาคุ้มครองแผ่นดินสยามนะครับจากนี้สืบไปด้วยนะครับครูบาก็เล่าให้ฟังว่าท่านอนันตนาคราชเนี่ยเป็นพญานาคที่อยู่นานนะครับอยู่นานแล้วท่านความทุกข์ของชาวนาคเนี่ยก็คือมีอายุไขที่ยาวนานดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นคนที่ท่านรักที่อยู่ในภพภูมิอื่นๆเนี่ยนะครับเพราะท่านก็จะรู้หมดเลยว่าคนที่ท่านรักเคยเป็นครอบครัวเป็นลูกหลานเป็นคู่บารมีท่านเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปเกิดเป็นใครอย่างไรบ้างเห็นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนท่านก็เกิดความสังเวชใจนะครับในสิ่งนี้หนึ่งในสิ่งสำคัญที่พญานาคระดับสูงนะครับมีความปรารถนาก็คืออยากให้สาธุชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยเร่งความเพียรในการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าใกล้ความหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นได้ในที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในกองทะเลทุกข์เช่นนี้สืบไปซึ่งท่านก็มีความเมตตาสงสารต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับเพราะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ง่ายการเกิดเป็นมนุษย์แล้วพบเจอพระศาสนาก็ไม่ง่ายการพบเจอพระศาสนาแล้วพบเจอครูบาอาจารย์ผู้อรีผู้ชี้ทางลัดตรงสู่การหลุดพ้นก็ไม่ง่ายพบเจอครูบาอาจารย์แล้วจะมีอัธยาศัยมีความเพียรในการ เร่งปฏิบัติเร่งศึกษาพิจารณาเห็นเหตุโทษเห็นโทษผลกรรมหรือพิษโทษภัยในวัฏสงสารอย่างแท้จริงก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาเนาะนี่ก็คือพญาอนันตนาคราชนะครับลำดับต่อมาก็คือพญาวาสุกรีนาคราชนะครับองค์นี้คือมหาอมาตย์แห่งพระศิวะเจ้านะครับถ้าเห็นรูปองค์พระศิวะก็คือท่านจะเป็นพญานาคาที่ครองเป็นสังวานรอบพระศอของพระศิวะนั่นเองนะครับอันดับต่อมาก็เป็นชื่อที่ชาวไทยชาวอีสานชาวลาวรู้จักคุ้นเคยอย่างดีก็คือพญาศรีสุทโธนาคราชนั่นเองนะครับก็ท่านก็จะเป็นเทพแห่งนาคผู้เป็นใหญ่นะครับครอบคลุมตั้งแต่แม่น้ำโขงตลอดไปจนถึงแม่น้ำฮงโหเลยนะครับไม่ใช่แค่แม่น้ำโขงเท่านั้นนะครับหน้าที่สำคัญของท่านเลยก็คือการรักษาพระศาสนสถานพระธาตุรอยพุทธบาทแล้วก็การดูแลช่วยเหลือสาธุชนในเขตสุวรรณภูมิทั้งหลายนี่เองนะครับลำดับต่อมาซึ่งทำหน้าที่คู่เคียงคู่มากับพญาศรีสุทโธนาคราชก็คือพญาศรีสัตตนาคราชนั่นเองนะครับก็ทำหน้าที่ในการรักษาดูแลแม่น้ำโขงแต่ว่าหน้าที่หลักสำคัญของท่านเลยก็คือการรักษาพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญที่เก็บพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็พาคณะนักเรียนญาติธรรมเนาะเดินทางจาริกไปสักการะพระธาตุพนมแล้วก็ไปสักการะรูปองค์พญาศรีสัตตนาคราชที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับใครมีทุกข์ใครมีโรคภัยไข้เจ็บ
นะแนะนำถ้าท่านอยู่ที่นั่นนะนครพนมหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือมีหมายความหมายมั่นเนี่ยตั้งจิตตั้งใจจะไปทำบุญที่นี่อยู่แล้วนะแนะนำเลยนะครับไปที่ลานพญาศรีสัตนคราชนะครับไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปแผ่เมตตาที่นี่นะครับปฏิบัติภาวนาถวายท่านนะครับก็ขอให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เกินกรรมไม่มีใครใหญ่เกินกรรมดังนั้นกรรมเนี่ยมีกรรมดีกับกรรมไม่ดีหากแม้นกรรมไม่ดีกำลังไล่ติดตามมาใช่ไหมครับเราก็เร่งสร้างพลังของกรรมดีให้มีพลังที่ยิ่งขึ้นนะครับเกลืออยู่ในน้ำน้ำก็เค็มทำยังไงให้น้ำไม่เค็มครับเราก็เติมน้ำลงไปให้มากขึ้นเจือจางรสเค็มในน้ำจนหายไปเห็นไหมครับกรรมเนี่ยแก้ไม่ได้แต่กรรมบริหารได้อันนี้คือหลักการสักการะบารมีขององค์พญานาคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรหมเทวาทั้งหลายนะครับคืออย่างไรครับท่านก็จะเป็นผู้ที่ชี้ทางให้กำลังใจเนาะแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจตั้งมั่นในการสร้างบารมีเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรมดีแค่ไหนถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นเรื่องของกรรมวิบากต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเราจะเข้มแข็งเติบโตเรียนรู้ได้แค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยมนุษย์ทุกดวงจิตเติบโตเรียนรู้ผ่านกระบวนการกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ดังนั้นเทพเทวาจะไม่แทรกกรรมของมนุษย์แต่เทพเทวาพอจะช่วยเหลือชี้ทางกระบวนการเรียนรู้ให้ผมเปรียบเทียบนะครูที่ดีจะไม่ไปทำข้อสอบแทนนักเรียนจะไม่ลงไปเรียนแทนนักเรียนแต่ครูที่ดีจะช่วยติวนักเรียนให้นี่คือเคล็ดนี่คือวิธีแล้วก็คำถามว่าตกลงการบวงสรวงสักการะขอพรจากเทพจากพรหมจากพญานาคเนี่ยเป็นความงมงายไหมเป็นการไม่ช่วยเหลือตัวเองไหมเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคจะช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองเป็นสำคัญจะช่วยเหลือมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมมีทานศีลภาวนามีหิริโอตัปปะความไร้ชั่วกลัวบาปแต่ท่านจะทำหน้าที่ใดๆก็ตามทีไม่เกินพลังบุญไม่เกินพลังกรรมของคุณและทำหน้าที่ในฐานะของการเป็นติวเตอร์นะครับแต่การจะล่วงพ้นวิบากเหล่านั้นได้เพียงใดมันก็เหมือนกับเด็กนักเรียนนั่นแหละผ่านการติวหนังสือและจะสามารถทำข้อสอบผ่านได้เพียงใดก็เป็นกำลังของเราเองนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะดังนั้นเนี่ยคุณอย่าไปมองพญานาคเนี่ยมีประโยชน์เพียงแค่ในการขอหวยขอลาภขอโชคเท่านั้นอันนี้ก็จะบอกเหมือนกันนะอันนึงผมจะแนะให้เลยนะว่าท่านมิใช่ค่าบาทจริกาของใครทั้งนั้นท่านมิใช่ค่าบาทจริกาของไทยนะครับไม่ใช่แต่เพียงพญานาคนะเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ก็เช่นเดียวกันการช่วยเหลือใดๆของเบื้องบนนะครับไม่เกินกรรมนะดังนั้นช่วยเหลือตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีของเราเองนะครับแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยทั้งที่เป็นในฐานะของเทพพรหมหรือเป็นบิดามารดาในอดีตชาติของเราเป็นบรรพบุรุษของเราเป็นครูอาจารย์ของเรานะครับท่านเป็นกำลังเสริมเป็นกำลังซัพพอร์ตนะครับเป็นกำลังใจให้แก่ตัวเรานั่นเองนะโอเคนึกคิดเช่นนี้เสมอนะครับเราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐินะในการวางจิตกับเรื่องของเทวะต่างๆได้อย่างถูกตรงตามหลักของพระรัตนตรัยนะครับนะก็เราให้ฟังประมาณนี้นะนอกจากองค์พระศรีสุทโธพระญาศรีสัตนคราชนะองค์ที่เราน่าจะคุ้นหูกันเกี่ยวข้องกับชาวไทยชาวพุทธเราก็ยังมีองค์พญาเพชรพัฒน์เพชรพัฒระนาคราชนะครับพญาดำแสนสิริจันทรานาคราชพญายศมันนาคราชพญาครันตะศรีเทวานาคราชนะครับโอ้แล้วก็มีอีกหลายองค์เลยทีเดียวนะครับในแผ่นดินสยามนี้เนี่ยแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะแผ่นดินสยามเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งมีพระอริยะมาปรากฏมาแสดงธรรมมาสร้างบารมีเป็นเนื้อนาบุญชั้นครูแล้วก็มีเทพพรหมเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือปกปักรักษาเกื้อกูลชาวพุทธบริษัททั้งหลายอยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะเล่าเรื่องของพระอริยเจ้ากับพญานาคให้ฟังกันนะครับค
ุณนิชยาอนุโมทนาสาธุนะครับคุณอินฟินิตี้ดารุณีสาธุครับคุณตุ้มพุทโธคุณชีวันสาธุนะครับคุณพี่ปุ้ยในยุโรปก็ดังที่ใช่ไหมคะหมายความว่าครับในยุโรปมีไหมใช่ไหมครับในยุโรปพญานาคหรือว่าดราก้อนนั่นเองนะครับถ้าอยู่เมืองจีนเรียกว่าหลงนะครับหลงภาษาจีนหลงนะครับคำว่าหลงเนี่ยหลงภาษาจีนเนี่ยกับนาคภาษาทางไทยเราเนี่ยนะรากศัพท์เดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงขออนุญาตนั้นใครสนใจเรื่องของเทพเทวดาสนใจเรื่องของภพภูมิสนใจเรื่องของพญานาคนะครับที่ลงลึกไปในเรื่องของอารยธรรมเรื่องของชนชาตินะครับเรื่องของคติชนเรื่องของที่มาที่ไปเรื่องของพญานาคเกี่ยวข้องอย่างไรกับชาวสุวรรณภูมินะครับในทางของคติชนนะผมเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่าเทวตำนานในอารยวิถีนะครับเทวตำนานในอารยวิถีปัจจุบันไม่มีวางตามร้านหนังสือแล้วนะครับเพราะว่าทางสำนักพิมพ์ชื่อว่าวิภาษานะครับเขามีปัญหาบางอย่างของสำนักพิมพ์หรือมีความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายบางอย่างของเขาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะครับเขาก็เลยเรียกเก็บหนังสือของสำนักพิมพ์เขาเนี่ยกลับไปที่สต็อกเขาหมดเลยนะครับดังนั้นใครสนใจหนังสือผมเนี่ยก็ต้องสั่งซื้อกับทางสำนักพิมพ์เขาโดยตรงนะครับก็ไปที่เพจของสำนักพิมพ์วิภาษานะครับแล้วก็ไปแจ้งทางอินบ็อกซ์คุยกับแอดมินเขานะครับถ้าสนใจหนังสือผมนะเทวตำนานในอริยวิถีของครูเล็กเอกชัยสถาพรธนพัฒน์นะครับก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันคงไม่ได้แจกลายเซ็นให้นะครับไม่ต้องคิดมากมันเป็นสมมุตินะสิ่งสำคัญกว่าได้ลายเซ็นผู้เขียนไปก็คือเอาไปอ่านให้เข้าใจทุกสิ่งที่เขียนในนั้นก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการอธิบายเรื่องของเทพพรหมเทวดาพญานาคต่างๆนะครับในทัศนะทางอริยวิถีนะครับพี่ปุ้ยสนใจใช่ไหมก็ติดอยู่เมืองนอกอ่ะเนาะเดี๋ยวพี่ปุ้ยคงหาทางที่จะจัดการได้เองแล้วเนาะโอเคทีนี้เรามาคุยเรื่องของพระอริยเจ้าที่ได้พบเจอกับพญานาคราชแล้วก็ได้เล่ากับลูกหลานลูกศิษย์ให้ฟังกันเป็นอนุสตินะครับองค์แรกเลยที่จะเล่าก็คือครูใหญ่นะครับหลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตนั่นเองนะครับผมเคยจัดรายการเรื่องของหลวงปู่มั่นไปแล้วนะครับถึง2ตอนเลยนะก็ไปตามติดตามฟังย้อนหลังกันดูนะครับหลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตนะครับครูใหญ่สายพระกรรมฐานนะครับในตอนที่เล่าเรื่องหลวงปู่มั่นเนี่ยก็เล่าไปแล้วว่าท่านน่ะมีองครักษ์สำคัญคือพญานาคชื่อว่าสุวรรณนาคราชนะครับซึ่งจะคอยอุปถากดูแลอารักขาท่านอยู่เสมอๆนะครับแต่ว่าท่านสุวรรณนาคราชเนี่ยก็ไม่ได้คอยอุปถัมภ์หลวงปู่มั่นอยู่ตลอดเวลาซะทีเดียวบางทีท่านก็มีภารกิจมีหน้าที่ที่จะต้องไปทำหน้าที่ก็ไม่ได้อยู่อุปถัมภ์หลวงปู่มั่นตลอดเวลานะครับก็มีเรื่องราวอยู่ตอนหนึ่งซึ่งหลวงปู่มั่นได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนะครับของการที่ท่านได้ไปช่วงประมาณปี2472เนาะก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียอีกนะครับช่วงนั้นท่านก็เดินทางไปทุดงไปที่วัดไปที่ถ้ำเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่มีใครรู้จักหรือเคยไปไหมครับถ้ำเชียงดาวตัวผมเคยไปสมัยเด็กๆแล้วก็จำได้อยู่ทุกวันนี้เลยเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังนะครับมีความลึกลับอยู่ในทีตอนผมเด็กๆผมไปแล้วก็รู้สึกถึงความขลังของวัดนั้นของถ้ำนั้นอยู่นะฮะจนกระทั่งเนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องของหลวงปู่มั่นที่ไปทุดงไปปักกรดเจริญภาวนาอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวแล้วก็พบเจอประสบการณ์กับพญานาคตนหนึ่งนะครับพญานาคตนนี้เนี่ยค่อนข้างจะดังมากในหมู่ของพระปฏิบัติพระทุดงนะครับเพราะว่าท่านเป็นพญานาคที่มีมิจฉาทิฐิ
มีมานะอัตตาสูงนะครับคือการมาเกิดเป็นนาคเนี่ยก็เป็นเทพเนาะก็ด้วยกำลังของบุญกุศลนะส่วนหนึ่งแต่ด้วยวิบากกรรมด้วยอกุศลกรรมส่วนหนึ่งในสัดส่วนที่ลงตัวบางอย่างเลยเป็นเหตุต้นผลกรรมให้จุติเป็นเทพกึ่งเดรัจฉานนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเทพกลุ่มนาคเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามิใช่นาคระดับสูงเนี่ยนะฮะก็คือยังมีโทสะเป็นเจ้าเรือนอยู่นะครับโมโหง่ายมีมานะมีอัตตามีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เรียกได้ว่าพญานาคไม่ได้น่ารักทุกองค์พูดงี้ก็ได้พญานาคไม่ได้หรือนาคชาวนาคเนี่ยไม่ได้น่ารักทุกองค์ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยว่าเจอกับใครไปเจอนะครับทีนี้นาคตนเนี้ยท่านมีมิจฉาทิฏฐิที่มีนิสัยเฉพาะเลยคือช่างจับผิดช่างติเตียนในทุกๆเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าพระรูปใดไปปรากฏเจริญกรรมฐานอยู่ในถ้ำเชียงดาวแห่งนี้เนี่ยเป็นต้องเจอท่านน่ะคอยรบกวนคอยจ้องจับผิดคอยติเตียนเนาะแม้กระทั่งขณะหลับแบบก็ตามทีบางทีท่านก็จะติเนี่ยกลนเสียงดังพระอะไรนอนไม่เรียบร้อยก็เหมือนไปสอบอารมณ์ของขันติบารมีของพระท่านนะครับทีนี้พระหลายท่านก็คือพระในระดับที่สามารถสื่อสารแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินท่านได้เนี่ยก็แสดงว่าต้องเป็นพระที่มีญาณบารมีที่สูงก็ส่วนใหญ่จะเป็นพระสุปฏิปันโนพระอริยเจ้านะครับแต่พระอริยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่นานที่นี่ก็มักจะอยู่ไม่นานแล้วก็จะเดินทางไปที่อื่นต่อไม่ใช่ว่าท่านกลัวนะครับแต่ท่านน่ะไม่อยากให้พญานาคตนเนี้ยก่อกรรมกับพระอริยเจ้าลำพังก่อกรรมปรามาสพระสงฆ์ทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมที่หนักแล้วอันนี้ปรามาสกับพระอริยะยิ่งเป็นกรรมที่หนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นพระ อริยเจ้าครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปักกฎอยู่ที่นี่ไม่นานเพื่อไม่เพิ่มโอกาสในการก่อกรรมหนักให้กับพญานาคตนนี้แต่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ได้นานที่สุดคือหลวงปู่มั่นครูใหญ่นั่นเองนะครับก็พญานาคท่านก็จะคอยติอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเวลาหลวงปู่เดินก็จะคอยติเนี่ยเดินเสียงดังเหมือนม้าดีดกะโหลกเนาะเหมือนม้าแข่งไม่สำรวมหลวงปู่หยิบจับอะไรในย่ามก็เนี่ยทำเสียงดังไม่สำรวมท่านเดินจงกรมในถ้ำก็ถูกตำหนิอีกนะครับตอนกลางคืนหลวงปู่มั่นจำวัดหลับไปตื่นขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าองค์พญานาคตนเนี้ยคอยจ้องท่านแบบจ้องจับผิดตลอดคืนเนี่ยก็จะคอยติว่าเนี่ยหายใจเสียงดังเสียงกลดังไม่สำรวมสารพัดเลยขอไม่เล่าเยอะเล่าซ้ำก็เหมือนไปปรามาสเพิ่มแล้วก็ไปไฮไลท์เพิ่มกรรมของท่านด้วยนะครับทีเนี้ยหลวงปู่มั่นท่านก็พิจารณาเห็นแล้วว่าพญานาคตนเนี้ยเป็นหน้าที่ขี้โมโหแล้วก็กล่าวโทษเก่งจับผิดเก่งเนาะไม่ว่าหลวงปู่มั่นจะแผ่บุญแผ่เมตตาให้อย่างไรก็คือท่านก็จะแผ่บุญให้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกเทวาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็จนถึงพญานาคทั้งหลายไม่ได้เฉพาะแค่ท่านองค์นี้เท่านั้นนะครับแต่ท่านองค์เนี้ยไม่ยอมรับส่วนบุญจากท่านแล้วก็ไม่ยอมรับส่วนบุญจากใครเลยแล้วก็มีความสุขกับการตั้งหน้าตั้งตายั่วโมโหหลวงปู่ซึ่งเป็นการเติมฟืนเพิ่มเชื้อเผาไฟให้กับตัวท่านเองอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่มั่นท่านก็เมตตาสงสารเนาะเพราะกลัวว่าพญานาคตนนี้เนี่ยจะเพิ่มบาปกรรมหนักให้กับตนเองไปเรื่อยๆซึ่งหลวงปู่ก็พิจารณาเห็นว่ามันก็สุดวิสัยในการที่จะอนุเคราะห์ได้ในระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะเธอไม่สนใจในเรื่องเหตุต้นผลกรรมหรืออรรถธรรมใดๆที่หลวงปู่เทศนาสอนทำเลยมีแต่คอยจะกล่าวโทษอยู่ท่าเดียวเพราะว่าหลวงปู่มั่นท่านเนี่ยยามตกกลางคืนนะ
เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็จะมาล้อมวงฟังท่านแสดงธรรมเทศนาใช่ไหมครับการแสดงธรรมของหลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อภพภูมิทั้งหลายด้วยแต่ก็พญานาคตอนเนี้ยท่านก็จะแบบมีทิฏฐิของท่านเนี่ยก็จะไม่สนใจที่จะฟังเพื่อคลายทิฏฐิแต่อย่างใดนะครับก็หลวงปู่มั่นท่านก็สมกับการที่เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่นะครับคือท่านมีขันติมีเมตตาแล้วก็มีความหนักแน่นในการที่จะตั้งมั่นตั้งใจที่จะเทศนาธรรมเพื่อลดละคลายทิฏฐิมานะของนาคตนนี้ลงให้ได้บ้างนะครับท่านก็จะคอยเตือนนะครับว่าท่านไม่ควรติดใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าอาตมาจะทำความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดแต่อาตมาพยายามทำความดีทุกขณะที่ระลึกได้ผลบุญที่บำเพ็ญมามากน้อยเพียงใดก็แผ่ไปยังสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณสิ่งนี้หลวงปู่มั่นจะพยายามแสดงให้พญานาคตนี้เห็นว่าท่านอย่ามัวแต่ติในสิ่งที่ท่านเห็นว่าไม่ดีสิ่งใดที่อาตมาทำดีเนี่ยก็ควรจะมองเห็นเสียบ้างให้มากนะครับท่านก็จะบอกว่าพญานาคท่านเนี่ยเป็นผู้หนึ่งในจรวดสัตว์โลกที่ควรจะได้รับส่วนบุญที่อาตมาแผ่อุทิศบุญให้จึงไม่ควรเดือดร้อนเสียใจว่าอาตมาจะมารบกวนความสุขที่จะควรได้ก็คือถ้าท่านเนี่ยมัวแต่คิดไม่ดีเนี่ยแทนที่จะรับส่วนบุญที่หลวงปู่แผ่ให้เนี่ยก็กลายเป็นไม่ได้รับก็เสียประโยชน์เสียเปล่าลองเป็นพวกเราอ่ะเคยนึกคิดเสียดายไหมที่เราเกิดไม่ทันหลวงปู่มั่นอย่างผมอ่ะถ้าผมเกิดทันยุคหลวงปู่มั่นนะโอ้โหผมจะขยันไปทำบุญจะไปฟังเทศจะไปรับการสั่งสอนทุกปีจากท่านอย่างตั้งใจเลยทีเดียวท่านสอนแล้วผมจะขยันเรียนกับท่านจริงๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมว่าคนที่มีใจในทางปฏิบัติภาวนาก็จะนึกคิดอย่างนี้แหละนะครับก็จะถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่เนี่ยมีโอกาสให้หลวงปู่มั่นแผ่เมตตาให้เป็นการส่วนตัว VIP มากนะแต่กลับไม่ได้รับอะใช่ไหมครับหรืออย่างท่านคอยมาตำหนิจับผิดเรื่องการเคลื่อนไหวอิริยาบถของหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ก็เทศบอกว่าการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากคนตายหรือสัตว์ตายแล้วเท่านั้นแหละที่จะไม่มีการกระดุกกระดิกขยับเคลื่อนไหวให้เกิดซุ้มเสียงใดๆนะครับเรื่องนี้หลวงปู่มั่นเคยเล่าไว้อยู่ครั้งหนึ่งว่ามีลูกศิษย์ถามว่าพญานาคเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรหลวงปู่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าพวกพญานาคเวลามาฟังเทศจากหลวงปู่เนี่ยท่านก็มาในร่างของกายมนุษย์แล้วเวลาพวกพญานาคท่านนั่งฟังเทศนะจะนั่งตัวตรงแล้วก็นั่งนิ่งเป๊ะไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไหวเลยซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่อย่างพวกเราเนี่ยที่ยังมีธาตุขันมีลมหายใจมีเลือดเนื้อเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าธาตุขันของมนุษย์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรที่นิ่งเสถียรเป็นอย่างเดียวทุกอย่างเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงการเคลื่อนไหวของกายสังขารด้วยความไม่เที่ยงจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาหากจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยต้องเป็นโอปาติกะที่ปราศจากเรื่องของธาตุไปแล้วนะครับดังนั้นหลวงปู่ก็แสดงธรรมตรงนี้เพื่อให้เห็นว่านี่คือปกติของมนุษย์นะครับผมคงไม่เล่าทั้งหมดนะว่าหลวงปู่เทศนาอะไรบ้างเพราะยาวมากแต่ว่าผมบอกเลยว่าเป็นการเทศนาธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งนะครับเดี๋ยวท่านไปตามในเพจผมนะเล็กโยคะเทอราปีนะครับ LEK เล็กเว้นวรรค YO GA เว้นวรรค THERAPY เล็กโยคะเทอราปีนะครับเพราะว่าทุกตอนที่ผมทำไลฟ์เนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะเอาคลิปไปแปะไว้ที่เพจผมเผื่อท่านใดจะติดตามชมตั้งแต่คลิปเก่าๆด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้อเทศนาธรรมที่หลวงปู่ให้แก่พญานาคตนนี้เนี่ยฉบับเต็มเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะเอาไว้ให้คู่กับคลิปนี้ท่านจะได้ไปอ่านนะครับไปอ่านช้าๆอ่านด้วยความตั้งใจนะครับอันนี้ท่านไม่ได้สอนแค่พญานาคนะแต่สอนทุกๆคนให้พิจารณาได้ประโยชน์เหมือนกันหมดเลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยการเทศนาของหลวงปู่ท่านนะครับก็คือว่าอย่ามัวแต่เพ่งโทษเพ่งติจับผิดใดๆอยู่เลย
ฝึกที่จะเพ่งสุขเพ่งดีเพ่งความงามเสียบ้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกและตัวคนเนี่ยมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีหากมัวแต่ไปเพ่งสิ่งที่ไม่ดีใจก็ลงต่ำแต่ฝึกมองแต่สิ่งที่ดีนะพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุสอนง่ายๆลึกซึ้งมากเลยว่ามองแต่แง่ดีเถิดนะครับมองแต่แง่ดีเถิดนะการติเตียนผู้อื่นเนี่ยแม้คนผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ผิดจริงก็ยังจัดว่าเป็นการก่อกวนจิตใจตนให้ขุ่นมัวไปด้วยอกุศลอยู่นั่นเองนะครับ เรื่องเนี้ยหลวงปู่ก็ถามพญานาคว่าเป็นอย่างไรบ้างธรรมะที่อาตมาอธิบายเทศนาให้เนี่ยพอจะฟังเข้าใจบ้างหรือไม่เธอก็ตอบว่าเข้าใจดีทุกประการเข้าใจทุกประโยคที่ท่านเมตตาโปรดสัตว์ผู้อาภัพแต่ตัวเธอเองยังมีกำหนามากคงยังไม่เบื่อความอาภัพของตนจึงยังถกเถียงกับตัวเองอยู่ในเวลานี้แปลว่าตัวพญานาคตนเนี้ยท่านก็ไม่ชอบหรอกการที่ท่านมีนิสัยช่างติช่างจับผิดเพ่งโทษเนี่ยตัวท่านก็รำคาญเหมือนกันเนาะรำคาญตัวเองเหมือนกันแล้วก็ยังเถียงกับตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่ารู้ว่าไม่ควรพูดแต่ก็เผลอพลั้งพูดออกไปแล้วก็แบบรู้สึกตำหนิตัวเองอะนะครับหลายคนก็อาจจะเป็นมีลักษณะอาการแบบนี้เนาะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผมใช้คำนี้นะปากไม่ดีแต่ไม่เคยห้ามปากตัวเองได้สำเร็จเลยอะเนาะมันก็เป็นนิสัยใช่ไหมครับหลวงปู่ถามพญานาคท่านว่าท่านชอบใจชอบให้ไหลลงทางต่ำไหลลงอย่างนั้นหรือไรเธอก็ตอบว่าใจชอบแต่จะกล่าวโทษท่านอยู่ทุกขณะที่เผลอตัวทั้งที่ท่านไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ใจมันก็ชอบคิดของมันอย่างนั้นไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะพอดีและเห็นโทษในความผิดเสียบ้างพอจะมีทางเดินเพื่อความดีต่อไปได้อันนี้ก็คือว่าลึกๆแล้วเนี่ยพญานาคตนเนี่ยก็อยากที่จะแก้นิสัยตนเองเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะใจมีอัธยาศัยที่รักชอบทางนี้อันนี้ผมชวนพิจารณานะเหตุต้นผลกรรมลักษณะใดอันเป็นเหตุให้ไปตายแล้วเนี่ยไปจุติเป็นพญานาคลักษณะนี้ที่ช่างติช่างโทษพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเคยเป็นไหมผมยกตัวอย่างนะขอขมาก่อนนะหากใครตรงกับที่ผมพูดนะครับเวลาทำบุญใส่บาตรเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเยอะใช่ไหมครับพระที่ไม่ได้เดินบาตรอะแต่ว่ายืนจุดใดจุดหนึ่งเช่นยืนในตลาดยืนข้างแผงร้านข้าวแกงเป็นต้นหรือแม้แต่ไม่ได้ยืนนะนั่งก็มีให้เราไปใส่บาตรเราก็อยากใส่บาตรแต่จิตก็อดเพ่งโทษไม่ได้ทำไมพระไม่เดินบิณฑบาตทำไมพระยืนทำไมพระนั่งทำไมพระอยู่ข้างร้านข้าวแกงอยู่ข้างร้านที่เตรียมถุงเตรียมข้าวของใส่บาตรครบเรียบร้อยพอดีเลยไปซื้อปุ๊บแล้วก็ใส่ได้เลยทำไมพระไม่เดินบาตรคุณจิตคิดแค่เนี้ยปรามาสพระสงฆ์แล้วนะปรามาสพระรัตนตรัยแล้วจิตมันเพ่งโทษใจมันจับผิดแม้ไม่เอ่ยวาจาก็ตามทีแล้วบางคนนะใส่บาตรพระไปห้ามจิตไม่ได้เพราะว่าอะไรครับทุกวันนี้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับพระที่ไม่ดีพระปลอมพระทุศีเนี่ยมีเยอะจนทุกวันนี้คนส่วนมากอ่ะมองไปที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอ่ะจิตเนี่ยมันอดคิดไม่ดีไม่ได้เลยใช่ไหมครับพอมองไปปุ๊บแล้วมันก็เกิดความคิดดีขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราอ่ะเพิ่มคะแนนของอกุศลกรรมทางจิตแล้วนะในการปรามาสพระสงฆ์นะครับบางคนเนี่ยใส่บาตรลงไปในบาตรปุ๊บเห็นในบาตรพระมีเงินมีธนบัตรอยู่อะไรอ่ะพระทำไมรับตังค์ใช่ไหมครับจิตก็ไปปรามาสอีกแล้วนะครับผมบอกให้นะในฐานะที่ผมเคยบวชมาก่อนแล้วก็ผมคลุกคลีอยู่กับพระอยู่กับวัดอยู่กับครูบาอาจารย์มาเยอะนะครับพระท่านมีเหตุผลนะครับทำไมท่านรับเงินทำไมท่านยืนข้างแผงข้าวแกงทำไมท่านนั่งรับบาตรทั้งหลายทั้งหมดนะครับไม่ใช่เลยสังคมยุคสมัยใหม่เปลี่ยนไปเยอะจากสมัยก่อนนะครับสังคมเปลี่ยนไปเยอะบางคนนะไปบวชเองอ่ะจึงค่อยเข้าใจลองเดินบาตรละเดินเป็นกิโลเลย
ไม่มีใครใส่บาตรเลยครับจริงๆไม่มีใครใส่บาตรเลยการใส่บาตรการเดินบิณฑบาตของพระนะครับคือการโปรดสัตว์คือการโปรดญาติโยมการบิณฑบาตของพระนะพระไม่ได้ทำเพื่อตัวพระเองแต่พระทำเพื่อการโปรดสัตว์โปรดญาติโยมเป็นสำคัญดังนั้นเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไปพระท่านก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและในการเอื้อให้ญาติโยมพุทธบริษัทเนี่ยสะดวกที่สุดทุกวันนี้มีสักกี่คนเตรียมของใส่บ้านออกจากบ้านบ้างถูกไหมครับน้อยคนนะครับน้อยลงเรื่อยๆพระท่านก็ปรับตัวให้โยมสะดวกขึ้นใช่ไหมครับแล้วไหนๆคุณก็ต้องไปซื้อของใส่บาตรอยู่แล้วเนี่ยท่านก็เรียกว่า one stop service ให้กับเราอะให้เราสะดวกขึ้นเนี่ยเรายังจะไปจิตคิดแบบนี้อยู่ผมแนะแบบนี้นะการใส่บาตรนะครับให้คุณย้อนกลับไปนะพิจารณาดูเรื่องที่ผมสอนผมพูดเอาไว้นะในเรื่องของสมเด็จโตแล้วก็เรื่องของหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนะครับหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำจะสอนว่าไม่ว่าจะเจอพระดีพระไม่ดีพระปลอมพระทุศีลพระใดๆก็ตามทีให้ตั้งจิตเสมอครับว่าพระสงฆ์องค์นี้จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอนาคตเบื้องหน้าอย่างแน่นอนทำบุญกับพระองค์นี้ใจให้นึกคิดแบบนี้เราทำบุญกับพระที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนให้จิตคิดแบบนี้สมเด็จโตจะสอนให้เรามองทุกคนทุกผู้พระทุกองค์เนนทุกรูปแม่ชีทุกท่านแม้แต่สุนัขหมาแมวทั้งหลายนะครับเป็นพระโพธิสัตว์ให้หมดทุกคนทุกดวงจิตไม่ได้สัตว์เดรัจฉานจนถึงมนุษย์ทุกชนชั้นวรรณะท่านให้ฝึกคิดแบบนี้เลยว่าไม่แน่ว่านี่คือพระโพธิสัตว์ที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตดังนั้นคุณใส่บาตรนะคุณใส่ด้วยจิตที่สุขสงบเป็นกุศลใส่ลงในบาตรท่านแล้วให้ทะลุไปถึงบาตรของพระสงฆ์สาวกทั้งพุทธันดรและไปถึงบาตรของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งจิตคิดแบบนี้ให้ข้ามสมมุติไปให้ได้ใส่บาตรเนี่ยด้วยมือด้วยกายแต่จิตคุณเนี่ยต้องข้ามสมมุติไปให้ได้นะครับและหากในจิตคุณนะมันเกิดตัวความคิดเพราะความคิดมันห้ามไม่ได้ความคิดเป็นอนัตตามันห้ามไม่ได้เอพระจริงหรือเปล่าพระปลอมหรือเปล่าพระดีหรือเปล่าบลาบลาบลาต่างๆเนี่ยขณะที่คุณใส่บาตรไปนะตั้งจิตเลยบุญนี้ขอน้อมถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งพุทธันดรสาธุสาธุขอบุญนี้สำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจิตคิดเรื่องของบุญอธิษฐานการบุญเนี่ยให้ดังกว่าเสียงของอกุศลจิตให้สำเร็จเสียงของกุศลให้ดังกว่าเสียงของอกุศลจิตและข้ามสมมติให้ได้นะครับแล้วคุณเนี่ยจะก้าวข้ามในเรื่องของวิบากที่จะไปปรามาสพระสงฆ์องค์เจ้าได้สำเร็จซึ่งถ้าคุณสะสมวิบากเช่นนั้นไปเรื่อยๆโอกาสที่คุณจะไปเกิดเป็นพญานาคอย่างเงี้ยที่ไปก่อกรรมกับพระอรหันต์ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแล้วก็เหตุต้นผลกรรมแบบนี้นี่แหละดังนั้นนะกระทั่งอีกอันนึงนะทุกวันนี้การสร้างกรรมของการล่วงละเมิดของการปรามาสของการติดเตียนของการจับผิดเกิดขึ้นที่ไหนเยอะครับโลกโซเชียลโลกออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้รู้จักกันเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จิตเนี่ยมันถูกน้อมกระแสทางอกุศลให้เชื่อให้คล้อยแล้วก็ตำหนิติเตียนละเมิดปรามาสกันและกันไปเรียบร้อยละอกุศลเกิดจากจิตคิดเนี่ยเกิดกรรมแล้วนะครับเห็นไหมคุณเสพโลกโซเชียลจนเป็นนิสัยนะคุณจะได้นิสัยช่างจับผิดช่างเป็นเพ่งโทษอ่ะเป็นนิสัยใหม่ของคุณไปด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับนั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็ระหว่างที่ท่านปรากฏทุดงปฏิบัติอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวเนี่ยก็พยายามสอนธรรมะพยายามช่วยเหลือพญานาคตนเนี่ยเต็มกำลังเต็มที่เลยนะครับแต่ท่านก็บอกอยู่ว่าจะแก้ไขได้มากเพียงใดดีชั่วไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่อาศัยการทำบ่อยก็ชินไปเอง
เมื่อชินแล้วกลายเป็นนิสัยถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ไขยากคอยแต่จะหลงไหลไปตามนิสัยที่เคยทำอยู่เสมอถ้าเป็นฝ่ายดีนับวันก็คล่องแคล่วแกล้วกล้าขึ้นเป็นลำดับก็คือว่าตราบใดองค์พญานาคตนนั้นไม่ละความเพียรในการเอาชนะอกุศลจิตอันเคยชินเป็นอาจินตกรรมของตนให้ได้เสียแล้วสักวันหนึ่งพญานาคตนนั้นก็ย่อมจะมีพลังของฝ่ายกุศลที่เอาชนะพลังของอกุศลจนสำเร็จได้ในที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เวลาผ่านมาก็หลายปีละหลวงปู่มั่นท่านก็มาไปนิพพานนานแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้กุศลผลบุญใดที่เกิดแก่ตัวทุกท่านที่ได้ธรรมะในคืนนี้เป็นอนุสตินะจงสำเร็จแก่พญานาคตนนั้นที่ถ้ำเชียงดาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคพี่ปุ้ยรักหลวงปู่มั่นมากเคยฝันถึงท่านหลายคนโอสาธุครับโอเคนะครับท่านใดอยากจะสื่อสารสนทนาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างเอ่ยครับก็ส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับไหนๆผมก็เลิกเลท5ทุ่มครึ่งเป็นประจำเป็นนิสัยแล้วเหมือนกันนะครับฟังต่ออีกเรื่องไหมครับใครอยากฟังต่อบ้างผมจะเล่าอีกเรื่องนึงให้ฟังเอาให้จบคืนนี้เลยวันพฤหัสผมจะได้ขึ้นเรื่องใหม่ดีไหมนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็เป็นพระปฏิบัติหลายองค์เนาะหลวงปู่ชาหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โยใช่ไหมครับหลวงตามหาบัวเนาะหลวงปู่พุทธฐานิโยใช่ไหมครับอีกท่านหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของพระอริยะที่มีประสบการณ์กับเรื่องของพญานาคนะครับจนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคือหลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับเคยรู้จักท่านไหมคนส่วนใหญ่จะรู้จักหลวงปู่ชอบจากอะไรครับมีปฏิทินมีโปสการ์ดมีรูปของท่านเนี่ยที่จะชอบเอารูปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเรียงกันแล้วก็เอาชื่อของท่านเนี่ยมาเรียงเป็นคำมงคลก็ชอบเงินสดใช่ไหมครับชอบเงินสดก็คือหลวงปู่ชอบหลวงปู่เงินแล้วก็หลวงพ่อสดอย่างเงี้ยแต่ถามว่ารู้จักไหมหลวงปู่ชอบเป็นใครส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักแต่รู้จักแต่เนี้ยชื่อชอบเงินสดนะครับคุณมนตาเชียร์มาหนึ่งเสียงขอฟังต่อโอเคได้ครับวันพฤหัสตั้งใจจะคุยเรื่องความรักของพญานาคอยากฟังเรื่องนี้ไหมวันพฤหัสความรักของพญานาคใครเคยดูละครเรื่องนาคีบ้างหรือเคยอ่านบทประพันธ์ของคุณตรีอภิรุมเรื่องนาคีนะครับอยากเล่าเรื่องความรักของพญานาคให้ฟังว่าเอ๊ะนาคีเนี่ยเรื่องจริงหรือนิยายนะก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็เหมือนก็เป็นเรื่องของ อะไรที่น่าสนใจเนาะในการเข้าใจเรื่องของเทวภูมิแล้วก็ชาวนากันด้วยนะครับมาเรื่องหลวงปู่ชอบก่อนนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นซึ่งเป็นผู้ที่มีดวงจิตบริสุทธิ์และเป็นที่รักของเทวดาและพญานาคทั้งหลายนะครับหลวงปู่ชอบเนี่ยเวลาเทศนาแสดงธรรมเนี่ยก็มักจะมีเรื่องเล่าอภินิหารเกี่ยวกับเทพเทวดาแล้วก็พญานาคมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังอยู่เสมอๆเลยนะครับก็ท่านเนี่ยเป็นที่รักของเทพเทวดาเนาะเวลาท่านไปทุดงปักกรดในป่าในถ้ำเนี่ยก็มักจะมีเทพเทวดามาคอยอุปถัมภ์ดูแลเอานำอาหารทิพย์มาถวายอยู่เสมอๆเลยนะครับแล้วก็มีถ้ำที่ชาวบ้านเล่าว่ามีพญางูใหญ่ร่างใหญ่เนี่ยมารักษาเป็นงูเจ้าถ้ำอยู่นะครับชาวบ้านก็มักจะกลัวไม่กล้าย่างกายไปในบริเวณถ้ำนั้นแต่ว่าหลวงปู่ท่านไม่กลัวนะครับก็ไปปรากฏทุดงเป็นปกติเมื่อเจอพญางูใหญ่ท่านก็แผ่เมตตาให้เทศนาสอนธรรมให้เมื่อพญางูได้รับกระแสเมตตาจากหลวงปู่ฟังธรรมเทศนาจากท่านอยู่เรื่อยๆก็สงบลงลดท่าทีของความดุร้ายลงนะครับแล้วก็แสดงความเคารพ
แล้วก็อยู่ร่วมกับหลวงปู่ได้อย่างปรองดองไม่รบกวนต่อกันแล้วก็คอยดูแลหลวงปู่ด้วยก็จะมีเรื่องราวลักษณะนี้นะครับกับท่านอยู่เสมอๆเลยนะครับหรืออย่างหนึ่งในลูกศิษย์คนสำคัญของหลวงปู่ชอบก็คือหลวงปู่บุญยฤทธิ์รู้จักไหมครับหลวงปู่บุญยฤทธิ์นะครับเป็นพระสำคัญรูปหนึ่งซึ่งผมเองก็เคารพศรัทธาท่านเช่นเดียวกันนะครับสมัยนานมาละที่หลวงปู่บุญยฤทธิ์ยังเป็นพระหนุ่มอยู่ก็เล่าให้หลวงปู่ชอบฟังว่าตกดึกกลางคืนเนี่ยได้ยินเสียงบูดรถไฟเหมือนรถไฟวิ่งนะครับทั้งที่อยู่กลางป่ากลางเขาไม่น่าจะมีทางรถไฟตัดผ่านแต่อย่างใดเลยหลวงปู่ชอบก็บอกว่านั่นแหละคือเสียงของพญานาคซึ่งดังก้องกังวานมากเหมือนเสียงรถไฟวิ่งกลางภูเขานะครับเรื่องราวที่ท่านเล่าก็จะมีต่างๆเหล่านี้แล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยก็เลยพอจะเข้าใจได้ว่าอัตภาพความเป็นอยู่ของชาวนาคนั้นท่านเป็นอย่างไรกันนะครับมีอย่างมีเรื่องนึงเนี่ยหลวงปู่ชอบท่านทุดงไปกับหลวงปู่มั่นไปปรากฏที่กลางป่าดงดิบแห่งหนึ่งนะครับแล้วหลวงปู่ท่านก็สำรวจดูรอบๆบึงในกลางป่านั้นดูเนี่ยก็เห็นความผิดปกติเพราะว่าไม่มีรอยเท้าของสัตว์ที่มาดื่มน้ำเลยเพราะยามปกติเนี่ยถ้าเกิดมีบึงน้ำกลางป่าเนี่ยจะต้องมีรอยเท้าสัตว์อยู่รอบๆใช่ไหมครับเพราะว่าสัตว์ก็ต้องมาดื่มน้ำในป่าเนาะหลวงปู่ท่านก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่มีรอยเท้าสัตว์เลยพอกำหนดจิตดูเนี่ยก็พบว่าในบึงน้ำเนี่ยมีพญานาคผู้มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคอยเฝ้ารักษาอยู่แล้วท่านก็พ่นพิษเอาไว้รอบบ่อนี้ทำให้พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถลงไปดื่มน้ำได้ทีนี้หลวงปู่ชอบก็เลยเตือนพระลูกศิษย์พระรูปอื่นๆว่าอย่าลงไปฉันน้ำหรือลงไปส่งน้ำนะเพราะว่าจะเป็นอันตรายแล้วท่านก็ไปเรียนหลวงปู่มั่นให้ทราบหลวงปู่มั่นท่านก็ติดต่อพญานาคตนนั้นด้วยจิตของหลวงปู่มั่นแล้วก็เทศนาสอนธรรมให้ท่านเนี่ยคลายทิฏฐิลงแล้วก็คลายพิษออกจากบึงน้ำนั้นเสียนะครับจากนั้นมาก็ทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายในป่าก็สามารถใช้ประโยชน์จากบึงน้ำนั้นได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้พญานาคตนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงในการสร้างอนันตริยกรรมนะครับอนันตริยกรรมนั่นคือกรรมหนักถึงขั้นห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเลยนะครับก็ประกอบด้วยฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระสงฆ์ทำสังฆเภทคือทำให้สงฆ์แตกแยกแล้วก็ทำให้ห่อพระบาทของพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตนะครับซึ่งในพุทธประวัติก็มีคนที่สร้างอันตรายกรรมเนี่ยอยู่2ท่านก็คือพระเทวทัตนะครับแล้วก็พระเจ้าอาชาศัตรูนะครับก็ถึงกับตอนนี้อยู่ใช้กรรมอยู่ในนรกโลกันเลยทีเดียวเนาะถ้าเกิดมีพระสงฆ์อ่ะเผลอพลาดไปใช้น้ำในบึงเข้าแล้วหลวงปู่ชอบท่านเตือนไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุภัยถึงแก่ชีวิตมรภาพได้ของพระรูปนั้นพญานาคตนนี้ก็จะติดกรรมหนักเป็นอนันตริยกรรมเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นทีนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ชอบท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าม่วงไข่จังหวัดเลยนะครับตกกลางคืนเนี่ยท่านได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมสนั่นหวั่นไหวดังกระหึ่มเลยท่านสวดมนต์อยู่ก็หยุดสวดแล้วก็กำหนดจิตออกไปดูก็พบว่ามีพญานาคสองฝ่ายเนี่ยกำลังตั้งทับกันท่านบอกท่านเห็นเป็นภาพเนี่ยพญานาคนะแต่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยเหมือนใส่ชุดนักรบนะครับสวมเสื้อเกราะขี่ม้าขี่ช้างเนี่ยมีทัพม้าทัพช้างอาวุธยุทธุปกรณ์ครบมือเลยนะครับแต่งทัพเหมือนทัพโบราณของนครใหญ่สองเมืองเนี่ยเตรียมจะรมรันฆ่าฟันทำสงครามใหญ่กันเลยท่านก็กำหนดจิตไปถามว่าจะไปทำอะไรกันโยมเนาะพญานาคผู้เป็นหัวหน้าทัพเนี่ยก็ตอบมาว่าเตรียมจะทำสงครามกันกับนาคอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนาคฝ่ายนั้นเนี่ยยกพวกมารังแกลูกหลานลูกเมียในเมืองของตนก่อนตนก็เลยจะไปล้างแค้นจะไปแก้แค้นลบกันให้ตายไปข้างนึงหลวงปู่ท่านก็ห้ามปรามเทศนาสอนธรรมให้เห็น
ซึ่งบาปบุญคุณโทษของการเบียดเบียนลบลาฆ่าฟันกันไปความอาฆาตแค้นพยาบาทผูกใจเจ็บกันไปเขาทำร้ายเราเราไปทำร้ายเขาเขาก็มาทำร้ายเราเขามาทำร้ายลูกเมียเราเราก็ไปทำร้ายลูกเมียเขาเขาก็มาทำร้ายลูกเมียเราอีกสลับกันไปสลับมาไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอภัยทานคือทานอันสูงสุดพวกเหล่าชาวนาคท่านก็นับถือเคารพในหลวงปู่ชอบก็ใจอ่อนลงก็ถอนกำลังยกทัพกลับเมืองหลวงปู่ก็บำเพ็ญกรรมฐานต่อไปกลางดึกคืนนั้นเองสักพักใหญ่ๆเกิดเสียงยกทัพกันอีกแล้วท่านก็กำหนดจิตไปดูพบว่าพวกชาวนาคฝ่ายหนึ่งเนี่ยพ่ายแพ้อีกฝ่ายหนึ่งก็หนีทัพหนีตายกันโอลหม่านเลยนะครับแล้วก็ทัพหน้าอีกฝ่ายหนึ่งก็กำลังยกทัพไล่ตามมานะครับหลวงปู่ก็เลยห้ามทัพทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ไปถามว่าก็เลิกกันไปแล้วแล้วทำไมยังลบกันอีกนะครับก็เลิกกันแล้วก็จริงแต่ก็มีการรังแกเบียดเบียนกันอีกนะครับแสดงว่าเวลาในโลกทิพย์เนี่ยมันไม่เท่ากับเวลาในโลกของมนุษย์ใช่ไหมครับเวลาเพียงไม่เกินข้างคืนเนี่ยเลิกทับไปแล้วก็มีการเบียดเบียนรังแกกันอีกแล้วแล้วก็ยกทับลบกันอีกนะครับพวกฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็หนีตายกันนะครับแล้วก็หนีเข้ามาในเขตวัดมาพึ่งบารมีของพระรัตนตรัยมาพึ่งบารมีของหลวงปู่ท่านนะครับหลวงปู่ก็เลยเทศนาสอนธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้งสองฝ่ายให้หยุดหยุดที่ตนเองมีใช่หยุดที่ผู้อื่นอภัยจากหัวใจมีใช่เรียกร้องการให้อภัยจากสิ่งอื่นใดนะครับหน้าทั้งสองฝ่ายก็คลายเสียซึ่งความพยาบาทความโกรธแค้นโทสะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับชาวนาเพราะว่าพญานาคเนี่ยเป็นเทพที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือนโมโหร้ายโมโหง่ายมากการที่ยอมคลายความโทสะลงแล้วก็เลิกทับกันไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงบารมีของหลวงปู่ชอบท่านนะครับแล้วก็ที่วัดป่าม่วงไข่นี่เองก็เคยปรากฏพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าพระอาจารย์สมศรีนะครับมาเดินทางมาพักภาวนาเรียนรู้ปฏิบัติเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งตรงกับวันแรม15ค่ำก็คือวันพระใหญ่นะครับวันอุโบสถพระอาจารย์สมศรีเนี่ยซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอริยะยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่อย่างใดเนาะยังเป็นพระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งอยู่เนี่ยท่านก็ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเสร็จท่านก็ไปส่งน้ำตามปกติของท่านใช่ไหมครับก็หิ้วถังน้ำใบหนึ่งไปที่บ่อน้ำของวัดก็ปรากฏว่าในบ่อน้ำของวัดเนี่ยเกิดน้ำวนหมุนอันผิดปกติขึ้นมานะครับซึ่งตอนแรกพระอาจารย์สมศรีท่านก็เข้าใจว่ามีปลาอยู่ในบ่อระมังแต่ปรากฏท่านพิจารณาดีๆเนี่ยว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ปลาในบ่อละแต่เป็นพญานาคแสดงฤทธิ์พระอาจารย์สมศรีเนี่ยท่านก็ตกใจกลัวอย่างมากเลยรีบคว้าถังน้ำวิ่งหนีคว้าถังน้ำคว้าจีวรวิ่งกลับวัดอย่างเร็วด่วนจีเลยนะครับก็หลังจากลงอุโบสถในวันนั้นแล้วเนี่ยหลวงปู่ชอบท่านก็เทศนาสอนทำให้อุบาสกแก่ศิษย์ทั้งหลายตอนหนึ่งเนี่ยท่านก็เทศว่าพระเนนบางรูปภาวนาไม่ลึกซึ้งอย่างของภายนอกบางครั้งเทวดาพญานาคเขาแสดงความเป็นมิตรหยอกล้อพระเนนบางองค์ก็กลัวจนหอบผ้าเหลืองหอบถังน้ำหนีตายมั่นบ่อภาวนาลงไปให้ลึกจนเห็นเจตนาของเขานี่อีหยังกะบ่ฮู้เอาแต่ความกลัวในใจของตนเองมาเป็นที่ตั้งกลัวตายจนเกินเหตุนะครับพระอาจารย์สมศรีท่านก็นั่งฟังเทศโอวาทสอนของหลวงปู่อยู่ตอนนั้นท่านก็รู้แก่ใจว่าหลวงปู่เนี่ยหมายถึงตนนะครับท่านก็มาพิจารณาตนเองว่าจริงอย่างที่หลวงปู่ท่านตำหนิว่าท่านกลัวเกินเหตุอย่างที่พระอาจารย์ท่านตำหนิติว่านะครับว่าพญานาคเนี่ยต่อให้จะ
จับผิดเพ่งโทษหรือมีมิจฉาทิฐิเพียงใดก็ตามทีนะแต่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นข้อตกลงเรื่องนึงของชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4คือเท้าเวสสุวรรณเท้าทัตรัตเท้าวิรูปักษ์และเท้าวิรุณ6เนี่ยให้สัจจะต่อพระพุทธเจ้าเอาไว้ว่าบรรดาบริวารทั้งหลายของพวกตนเนี่ยคือทั้งยักษ์กุมภันคนทันและก็นาคเนี่ยจะดูแลคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าและสาธุชนพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีนะครับจะไม่ทำลายจะไม่บิดเบียนนะครับสิ่งใดที่จะบิดเบียนผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้ก็มีแต่วิบากกรรมนั่นเองที่จะบิดเบียนตัวของเขาแต่นาคเนี่ยถ้าเป็นชาวทิพย์ชาวสวรรค์ท่านไปทำร้ายคนไม่ได้แม้แต่ทำลายพระก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพระอาจารย์สมศรีเนี่ยท่านพิจารณาว่าถ้าท่านมีสติมีกำลังของฌานสมาธิที่นิ่งสงบในการพิจารณากว่านี้ก็คงจะเห็นว่าพญานาคที่ปรากฏนั้นเนี่ยไม่ได้มาทำร้ายท่านแต่อย่างใดเพียงแค่มาทักทายเท่านั้นเองนะครับก็เลยตำหนิตนเองก็เป็นเหตุให้ท่านยิ่งเร่งความเพียรในการปฏิบัติอย่างเต็มกำลังยิ่งขึ้นจนท่านสำเร็จในทางธรรมในที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เล่าไว้อีกประการหนึ่งว่าบรรดาเทพทั้งยักษ์นาคหรือครุฑทั้งหลายเนี่ยบางท่านนะท่านก็จะมีหน้าที่พิเศษอีกอย่างนึงก็คือการทดสอบตบะการทดสอบขันติการทดสอบบารมีผลของการบำเพ็ญภาวนาของพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนะครับการทดสอบเมตตาทดสอบปัญญาของพวกท่านด้วยนะครับนักบางตนก็จะทดสอบนักปฏิบัติหรือพระบางท่านเนี่ยมายั่วเย้าด้วยเรื่องของทรัพย์สมบัติเพชรนินจินดาหรือวัตถุของอาถรรพ์ยาวิเศษทั้งหลายหรือพรวิเศษอำนาจวิเศษเนี่ยว่าพระเนนหรือนักปฏิบัตินั้นเนี่ยมีความหวั่นไหวมีความเกิดกิเลสที่อยากได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดผ่านบททดสอบได้ก็รับการโอโมทนาสาธุแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ถือว่ายังอ่อนพรรษายังอ่อนบารมีอยู่นะครับพญานาคก็ไม่ทำร้ายหรอกครับท่านก็จะไปบอกกับครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์สอนเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งของชาวสวรรค์กลุ่มนี้เขานะครับเพราะว่าพวกท่านก็จะมีหน้าที่ในการบันทึกสังเกตเรื่องของบาปบุญคุณโทษของมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งพระที่ยังเป็นปุถุชนยังไม่บรรลุธรรมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพระที่ยังอ่อนพรรษาอยู่เนี่ยจึงมักจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทุดงตามลำพังจะต้องมีพระผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยนะครับเนาะทีนี้มาถึงเรื่องไฮไลท์เราสะดึกเชียวขอโทษด้วยนะครับก็มีครั้งนึงหลวงปู่ชอบท่านรับกิจนิมนต์ไปที่อเมริกานะครับไปที่เมืองบัฟฟาโลนะครับแล้วก็ญาติโยมที่นิมนต์ไปเทศนาธรรมไปสอนธรรมะธรรมะปฏิบัติที่อเมริกาเนี่ยก็นิมนต์พาหลวงปู่เนี่ยไปชมน้ำตกในแองกาลาซึ่งถือเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของโลกนี้เลยนะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะท่านก็เล่าว่าก่อนจะถึงน้ำตกไม่ไกลเนี่ยเริ่มเห็นไอ้น้ำลอยล่องบนท้องฟ้าท่านก็มองดูไอ้น้ำนั้นอย่างสนใจเมื่อไปถึงน้ำตกญาติโยมทั้งหลายคณะศิษย์ทั้งหลายก็สังเกตเห็นว่าหลวงปู่เนี่ยดูเงียบขรึมไม่พูดจากับใครไม่ว่าจะพระหรือโยมจะถามอะไรสนทนากับท่านท่านก็ไม่ตอบด้วยนะครับสักพักหนึ่งฟ้าที่สว่างแจ้งก็คลึมฝนมองดูรอบน้ำตกก็มีแสงแดดส่องเป็นปกติมีเพียงบริเวณที่หลวงปู่ท่านยืนอยู่เท่านั้นที่เริ่มมีเมฆมัวจากฝั่งแคนาดาไม่ดานฝนก็ตกลงมาคณะทั้งหมดจึงพาหลวงปู่ไปหลบฝนในร้านขายของที่ระลึกรออยู่ประมาณ10นาทีฝนก็ซาลงแล้วก็สังเกตเห็นมีเมฆที่ลอยเหนือท้องฟ้าลอยเหนือน้ำตกตรงนั้นเนี่ยเป็นรูปคล้ายงูใหญ่แผ่แม่เบี้ยนะครับแม้คนในคณะจะแตกตื่นฮือฮากันแต่หลวงปู่ก็ปรามให้ทุกคนสำรวมสงบเงียบเอาไว้อยู่เฉยๆไม่เคยเห็นหรืออย่างไรนะครับเมื่อฝนหยุด
ต่างก็พากันออกมาเดินชมน้ำตกกันต่อแต่ไม่ถึง10นาทีเท่านั้นฝนก็ตกอีกคราวนี้ตกหนักใหญ่มากก็พากันวิ่งไปหลบฝนกันอีกนะครับคราวนี้เมื่อฝนหยุดหลวงปู่ก็เรียกให้คณะทั้งหมดกลับเดี๋ยวนี้เลยนะครับก็เรียกว่าเดินทางมาตั้งไกลตั้งนานได้เที่ยวชมน้ำตกอยู่ไม่นานเลยนะครับคณะหลวงปู่เดินทางกลับไปพักที่บ้านของโยมชาวลาวที่อาศัยในเมืองบัฟฟาโลคืนนั้นหลังทำวัดสวดมนต์เสร็จโยมก็ถามหลวงปู่ชอบเรื่องเหตุการณ์ที่น้ำตกในเองกาล่าเพราะเห็นว่าน่าจะต้องมีเหตุการณ์พิเศษประการใดประการหนึ่งเป็นสำคัญนะครับหลวงปู่ท่านก็เล่าว่าที่น้ำตกนั้นมีวิญญาณของพวกอินเดียนแดงกับพวกฝรั่งที่รบกันและตายกันอยู่ที่นั่นเป็นจำนวนมากพวกเขามาขอให้เราอุทิศบุญให้ผู้มีวาสนาต่อกันเราก็โปรดให้เขาได้ผู้ไม่มีวาสนาต่อกันเราก็โปรดให้เขาไม่ได้เราโปรดสัตว์อยู่ที่นั่นให้ไปจุติใหม่เป็นพันผู้มีกรรมดีจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีกรรมบาปหนาจะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานผู้ไม่มีกรรมนำเกิดก็ต้องอยู่ที่นั่นต่อไปรอผู้มีวาสนามาโปรดหรือรอจนพ้นกรรมนะครับเรื่องนี้อธิบายขยายความนะครับว่าในทุกที่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยโลกมนุษย์เวียนว่ายผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายอริยธรรมประเทศไทยเราเนี่ยมีความเป็นมาไกลกว่าสุโขทัยนะครับไกลกว่าสุโขทัยไกลกว่าทวารวดีไกลกว่าธามพรลิงไกลกว่าทุกอายธรรมอีกมากเลยทีเดียวทุกพื้นที่เอานิ้วจิ้มลงไปไม่มีจุดไหนเลยครับไม่มีกองกระดูกของบรรพชนเก่าก่อนทุกที่เคยมีสงครามและการตกตายในทุกที่การตายของบางดวงจิตเป็นการตายที่มีความยึดมั่นยึดติดเป็นการตายที่ขาดสติเป็นการตายที่เป็นการตายที่ที่ไม่ดีนะครับนั้นบางดวงจิตเนี่ยเขาก็จะอยู่กับที่ตรงนั้นไม่สามารถเดินทางไปตามวิถีกรรมได้บางดวงจิตก็ต้องรอนะครับญาติหรือผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เนี่ยมาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้นะครับเขาถึงจะไปต่อได้การไปต่อของเขาเนี่ยคือไม่ใช่ไปสวรรค์เท่านั้นนะครับถ้าว่าเขามีวิบากกรรมเป็นตัวที่จะต้องไปเนี่ยเขาหลุดจากที่ตรงนั้นได้แต่เขาก็จะไปเสวยกรรมตามวิบากของเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตหรือลงเป็นนรกกระพุ่มของเขาซึ่งก็ยังดีกว่าเป็นผีติดที่ตรงนั้นคือผีบางตนเนี่ยติดที่เดิมเนี่ยมาเป็นหมื่นปีนะครับเป็นหมื่นเป็นพันปีนะแล้วเขาไม่ไปผุดไปเกิดไปไหนไม่ได้เลยแต่เขารอสมมติเราอ่ะอาจจะเป็นญาติของเขาเป็นผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ของเขาว่าซึ่งเพิ่งได้มาเกิดเพราะเวลาของเทวดาอยู่บนโลกสวรรค์เนี่ยบางทีอยู่เป็นล้านปีนะฮะอยู่เป็นล้านปีอยู่เป็นหมื่นปีเนี่ยอยู่เป็นพันพันปีกว่าเราจะลงมาเกิดแล้วก็เป็นญาติเขาที่มีคุณสมบัติในการจะแผ่บุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาหลุดจากตนนั้นได้อะมันเป็นโอกาสหนึ่งในร้อยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะย้ำเตือนกับญาติธรรมหรือนักเรียนอยู่เสมอว่าเวลาไปที่ใดก็ตามทีโดยเฉพาะนะสมมตินะที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหรือที่อยุธยาแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเทรนเนาะไปเที่ยวอยุธยาแต่งชุดไทยไปถ่ายรูปไปเซลฟี่สวยๆกันผมเตือนเลยนะวัดวาอารามนะครับพระราชวังโบราณนะแม้จะเป็นแค่ซากแค่อิฐก็ตามทีนะครับยังมีพลังงานที่หลงเหลือตกค้างอยู่นะสถานที่เหล่านั้นไม่ใช่พร็อพถ่ายรูปนะครับบางที่มีดวงจิตที่เขารักษาที่เขาปกปักหลายที่ยังมีดวงจิตที่ตกค้างอยู่การที่คุณไปเที่ยวที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญคุณต้องมีบุญสัมพันธ์กับพวกเขาที่นั่นคุณจึงมีความรู้สึกอยากไปเที่ยวที่นั่นไปถึงปุ๊บผมไม่ห้ามเรื่องการถ่ายรูปแต่ไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณสงบนิ่งสนิทนึงแล้วคุณแผ่เมตตาคุณเอาน้ำไปสักขวดนึงคุณกรวดน้ำที่ใต้ต้นไม้ที่ติดกับพื้นดินซะหน่อยนึงอุทิศบุญกุศลขอบุญของข้าพเจ้าอุทิศสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าหากดวงจิตวิญญาณใดที่เกี่ยวข้องมีบุญสัมพันธ์กับข้าพเจ้าขอให้ได้รับบุญนี้และไปสู่สุคติไปตามวิธีกรรมของท่าน
ไม่ต้องติดอยู่ที่นี่อีกต่อไปคุณตั้งจิตแบบนี้กวดน้ำไปนะครับจะเป็นการช่วยพวกเขาได้อย่างมากซึ่งคงช่วยได้ไม่ทั้งหมดอย่างที่หลวงปู่บอกเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่โอกาสที่ง่ายที่หลวงปู่จะเดินทางไปอเมริกาใช่ไหมครับไม่ใช่โอกาสง่ายที่จะมีพระอรหันต์พระอริยเจ้าเดินทางไปที่อเมริกาแล้วก็ได้ไปแผ่บุญแบบนี้ใช่ไหมครับท่านก็ยังบอกเลยว่ายังมีอีกจำนวนมากที่ยังต้องอยู่ที่นี่รอผู้มีวาสนามาโปรดหรือรอดพ้นกรรมต่อไปนะครับหลวงปู่เล่าต่ออีกว่าที่น้ำตกแห่งนี้มีพญานาคพ่อลูกตระกูลฉัพพยาปุตตะนะครับขึ้นมาอนุโมทนาบุญตอนที่เรากำลังแผ่เมตตาโปรดสัตว์อยู่พญานาคสองพ่อลูกแสดงอนุโมทนาบุญด้วยการแผ่พังพานบังแดดและบันดาลฝนฝนที่ตกใส่พวกเราคือฝนที่เกิดจากพญานาคแสดงฤทธิ์อำนวยพรยินดีแก่พวกเราไม่ใช่ฝนตามฤดูกาลหรอกพญานาคเขาแสดงฤทธิ์ให้พวกเราเห็นเป็นพยานนะครับก็มีคำถามจากโยมว่าทำไมพญานาคจึงอยู่ที่อเมริกาเมืองฝรั่งอย่างนี้เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักเหมือนเมืองไทยเสียหน่อยหลวงปู่ก็ตอบว่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมพญานาคตระกูลฉัพพยาปุตตะนี้เขาอยู่ที่นี่มาก่อนผู้คนจะเข้ามาอยู่เสียอีกพญานาคเขาอยู่ตรงนี้มีอายุ 30,000 ปีแล้วอเมริกาเพิ่งจะตั้งเป็นประเทศได้ไม่กี่ร้อยปีคริสตศาสนาก็เพิ่งจะเกิดไม่กี่ปีแม้พุทธศาสนาก็เพิ่งเกิดมา 2,500 ปีคิดเอาเองก็แล้วกันว่าใครอยู่มาก่อนกันนะครับแล้วในค่ำคืนนี้พญานาคฉัพพยาปุตตะท่านจะพาบริวารมาฟังธรรมกับพวกเราขอให้ท่านสำรวมไว้อย่าเป็นลิงเป็นข้างตามใจตนเองถ้าง่วงก็ให้พิงฝาหลับเอาอย่ามานอนเป็นตะเข้ขวางคลองข้างเราเป็นอันขาดพวกเทวดาเขาจะตำหนิในสมณาสารูปของพระเนรเอาได้คืนนั้นท่านเล่าว่าพวกพญานาคเขาจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ผู้ชายแต่งกายด้วยผ้าม่อห้อมพาบริวารมาขอให้แสดงธรรมเปรตภีบุญให้ฟังเปรตภีบุญคืออะไรเปรตภีบุญคือธรรมว่าด้วยการอุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษญาติมิตรที่เกี่ยวข้องต้นทางสายบุญทั้งหลายนั้นเกิดจากจิตที่เป็นกุศลคำว่าจิตเป็นกุศลคือจิตที่มีปัญญาในการกระทำความดีบุญทุกอย่างนั้นเริ่มต้นจากเจตนาที่ดีก่อนเปรียบดังสาครไหลลงทะเลหลวงบุญกุศลทั้งหลายที่กระทำมานั้นสุดท้ายปลายทางจะไหลลงไปรวมกันที่มหาสมุทรทะเลหลวงคือนิพพานธาตุนั่นเองนะครับความสำคัญของข้อธรรมเปรตภีบุญนี้คืออะไรครับก็คือบุญที่ว่าเรื่องของการอุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษให้แก่ญาติมิตรทั้งหลายนั่นเองก็ดังที่ผมพูดไปแล้วนั่นเองนะครับเรื่องของการทำบุญเรื่องของการอุทิศบุญกุศลนะครับต้นสายทางบุญนั้นเกิดจากจิตที่เป็นกุศลอย่างที่ผมเล่าไว้เช่นเดียวกันเมื่อตอนต้นเรื่องของการทำบุญกับพระก็ดีเรื่องของการทำบุญแล้วจิตเราไปคิดไม่ดีกับพระแทนที่บุญเราจะได้เต็มบุญกับพ่องลงไปทำบุญแล้วได้บาปมาเจือด้วยอย่างนี้นะครับบุญแล้วเจือบาปบุญแล้วเจือบาปจนเป็นอาจินตกรรมของเราเหล่านี้นี่เองที่จะเป็นเหตุต้นผลกรรมให้นอกจากบุญเนี่ยมันไม่เต็มแล้วเนี่ยยังเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะไปเกิดเป็นพญานาคก็ได้นะครับจิตกุศลตรงนี้ก็หมายถึงจิตที่มีปัญญาในการทำความดีเจตนาที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นเสียก่อนนะครับอย่างอันนี้นะสมมติวันศุกร์นี้เนี่ยวันศุกร์นี้เนี่ยผมมีกำหนดนัดหมายกับนักเรียนนะครับจะนำโซล่าเซลล์ไปถวายที่เมตตาธรรมสถานนะครับให้กับพระอาจารย์ซึ่งท่านจะนำโซล่าเซลล์เนี่ยไปเดินทางไปติดตั้งที่วัดเมตตาพุทธารามที่พุทธคยาประเทศอินเดียใช่ไหมครับเนี่ยผมมีเจตนาละที่จะสร้างบุญใช่ไหมครับแต่สมมตินะมีเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปวันศุกร์นี้ได้ตามที่ตั้งใจกำหนดการเอาไว้นะครับแต่เจตนาผมดีอยู่ตอนนี้นะบุญผมสำเร็จแล้วนะบุญผมเสร็จแล้วแล้วท่านใดก็ตามที่อดตาหลับขับตานอนข่มความง่วงฟังผมมาถึงตอนนี้ไ
แล้วได้ยินประโยคที่ผมบอกไปว่าผมจะไปถวายโซลาร์เซลล์กับพระอาจารย์ผมเนี่ยที่เมตตาธรรมสถานอยู่วิภาวดี60นี่เองนะครับแล้วท่านมีจิตศรัทธาภาษาทะร่วมกับผมอนุโมทนาจิตไปด้วยพลังบุญเกิดละนะครับพลังบุญเกิดละบุญต่างๆเหล่านี้เปรียบเสมือนหยดน้ำเล็กๆเล็กๆหยดน้ำเล็กๆเล็กๆเล็กๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับซึ่งในที่สุดหยดน้ำทั้งหลายเนี่ยจะรวมกันเป็นกระแสน้ำที่ใหญ่ขึ้น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 เรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะไหลไปสู่ทะเลใหญ่ทะเลหลวงนะครับบุญทุกอย่างแม้บุญเล็กๆน้อยๆก็ตามทีนะครับบางคนบอกว่าจะทำบุญเฉพาะกับพระอริยะเท่านั้นพระลูกวัดทั่วๆไปไม่ทำด้วยไม่ถูกต้องนะครับจริงอยู่ครับการทำบุญกับพระอริยสงฆ์เนี่ยอริยสงฆ์มหาศาลมากกว่าทำกับพระทั่วๆไปแต่การวางจิตให้ถูกตรงนั้นสำคัญกว่าบุญใหญ่บุญน้อยบุญเล็กแท้จริงแล้วไม่มีขนาดไม่มีปริมาณมีแต่ความบริสุทธิ์ของหัวใจที่ตั้งใจจะทำบุญเท่านั้นแม้แต่คฤหัสถ์แม้แต่ญาติโยมคนธรรมดาก็เช่นเดียวกันนะครับแม้แต่ขอทานก็เช่นบางคนนะขอทานเนี่ยของปลอมแน่นอนเป็นแก๊งขอทานแน่นอนดูสิมือเท้าดีทำไมมาเป็นขอทานคิดแค่เนี้ยจิตมันขาดเมตตาแล้วนะผมอะฝึกจิตตัวเองนะขอทานถ้าเห็นแล้วไม่เกินกำลังเช่นอะไรครับพอดีตอนนั้นในกระเป๋าสตางค์ไม่เหลือตังค์พอดีผมจะชอบเป็นงี้นะทำบุญจนตังค์ไม่เหลือในกระเป๋าสตางค์ทำบุญจนตังค์ไม่เหลือแล้วบางทีเจอขอทานเนี่ยเราไม่มีอะไรจะเหลือให้เขาจริงๆเราก็ได้แต่แผ่เมตตาให้กับเขาได้แต่แผ่เมตตาให้เนี่ยนะครับแค่เนี้ยแม้ไม่มีเงินสักบาทนึงจะหย่อนเราในขันขอทานนะแต่เรามีจิตที่เมตตาไม่ไปดูถูกไม่ไปเหยียบย่ำไม่ไปคิดซ้ำว่าเขาเป็นขอทานปลอมมือเท้าดีทำไมไม่ไปทำงานทำการมีแค่เมตตาเขาคงมีเหตุผลของเขาเขาคงมีที่มาในความทุกข์ของเขาเหตุต้นผลกรรมของเขาไม่มีใครอยากมานั่งข้างถนนขอทานให้คนเหยียบย่ำหรอกครับทุกคนอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งนั้นอะไรที่เมตตาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลได้ไม่ได้ลำบากอย่างใดทำเถอะครับนะครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะไม่มีเหตุบังเอิญการที่คนเดินมาตามถนนแล้วเจอขอทานคนนี้เขากับคุณอาจจะเป็นญาติกันมาก่อนในชาติก่อนก็ได้อาจจะเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาก่อนเป็นสามีภรรยากันมาก่อนเป็นลูกหลานกันมาก่อนก็ได้โดยเหตุต้นผลกรรมวิบากใดๆก็ไม่ทราบได้เขาจึงมามีวิบากเช่นนี้อยู่นะครับแล้วก็มีน้ำใจมีเมตตาธรรมคำจุนโลกไปเหล่านี้แม้อานิสงส์ในการช่วยขอทานย่อมไม่เทียบเท่ากับการที่คุณได้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าแน่นอนนะครับแต่เหล่านี้คือหยดน้ำเล็กๆที่บริสุทธิ์หยดหนึ่งที่จะไหลรวมไปสู่ทะเลใหญ่ก็คือพระนิพพานในที่สุดบุญกุศลทุกอย่างไม่มีเล็กไม่มีน้อยแต่ทั้งหมดจะหลอมรวมกันนำพาคุณไปสู่พระนิพพานในที่สุดนะครับและบุญทั้งหลายเหล่านี้แหละซึ่งต้องเป็นบุญที่บริสุทธิ์ด้วยนะจึงจะมีกำลังในการช่วยเหลือญาติทั้งหลายของคุณทั้งในชาติปัจจุบันและในอดีตชาติทั้งหมดไม่ว่าจะไปเสวยกรรมอยู่ในภพใดภูมิใดก็ตามทีนะครับกระแสพลังบุญที่บริสุทธิ์จึงเป็นกระแสที่ละเอียดกระแสที่ละเอียดจึงลอยไปได้ไกลและลอยไปได้ลึกในภพภูมิที่ลึกและละเอียดได้มิติเหล่านั้นจึงสามารถรับบุญของคุณและอนุโมทนาบุญมีส่วนร่วมกับคุณและใครจะรู้ล่ะครับเพียงแค่เนี่ยที่พวกคุณส่งข้อความมาอนุโมทนาบุญกับผมแค่เนี่ยอาจจะเป็นกำลังของกระสุนบุญอันบริสุทธิ์ที่ส่งให้ญาติของคุณซึ่งอาจจะอยู่ในภูมิของเปรตรอการแผ่บุญของคุณอุทิศบุญของคุณตอนนี้อันเป็นให้พวกเขาหลุดพ้นไปสู่เทวภูมิได้สำเร็จก็เป็นได้นะครับเนาะคุณนัชชาคุณวันเพ็ญบอกว่าชอบฟังมากขอบคุณมากนะครับคุณวนิดาสาธุคุณแม่จ๋าบุญมีคุณกฎชพรและคุณมนตราสาธุนะครับโอเคก็ล่วงเลยมาถึง5ทุ่มครึ่ง
จนได้นะครับก็จริงๆแล้วเรื่องของพระอริยสงฆ์กับพญานาคเนี่ยมีเยอะมากเลยคุณไปหาค้นคว้าได้ทั้งในหนังสือบางร้านหนังสือมีบางร้านนะครับแนวประมาณว่าพระอริยสงฆ์เผชิญพญานาคชื่อเหมือนชื่อตอนนี้เลยนะครับใน YouTube มีเยอะเลยนะครับพิมพ์เลยพระอริยะเป็นวรรคพญานาคโอ้โหขึ้นมาหลายคลิปหลายตอนหลายเรื่องเลยนะครับมีหลวงปู่หลวงพ่ออีกหลายองค์เลยมีเรื่องนึงนะคุณไปหาตามฟังเองนะเรื่องของหลวงปู่คำคณิงโอ้ยเรื่องนี้สนุกมากเลยใครสายศึกษาเรื่องพระเกจิอาจารย์นะกับศึกษาเรื่องพญานาคนะต้องไม่พลาดเรื่องของหลวงปู่คำคณิงซึ่งท่านได้รับนิมนต์จากพญานาคเนี่ยไปแสดงธรรมที่เมืองบาดาล นะครับก็ผมขออนุญาตไม่เล่าในรายการผมนะท่านไปหาฟังเองนะครับหลักๆอ่ะก็คือที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าท่านก็ถูกพญานาคทดสอบนะว่าท่านจะมีความหวั่นไหวกับเรื่องของทรัพย์เรื่องของอัญมณีเรื่องของสิ่งมีค่าในเมืองนาคไหมนะครับท่านก็ไม่ได้สนใจพญานาคก็จะทดสอบหนักขึ้นมีวัตถุมงคลมีไม้กายสิทธิ์มีของอาถรรพ์ซึ่งมีคัมภีร์วิเศษซึ่งถ้าหลวงปู่ได้ไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าภาษาทางจีนคือเป็นเจ้ายุทธภพเลยอะหลวงปู่ท่านก็วางเฉยไม่สนใจไม่เอาทั้งนั้นเนี่ยก็พญานาคก็ทดสอบจะรู้จะทดสอบยังไงละท่านเป็นพระดีพระแท้จริงๆก็สาธุกับท่านจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ลองไปหาฟังกันดูนะเพราะว่าถ้าผมเล่าตอนหน้าผมก็ต้องมาเล่าแล้วผมว่าเนื้อหามันจะซ้ำกับเรื่องของตอนนี้นะครับก็เล่าพอสังเขปในเรื่องของพระอริยเจ้ากับพญานาคนะครับซึ่งถ้าท่านใดฟังตอนนี้อย่างดีๆนะเกิดเป็นอนุสติหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ได้ฟังเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเพราะว่าการฟังเรื่องของปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยเจ้านะคุณได้เรื่องของสังฆานุสติไปในตัวแล้วก็ได้เรื่องของอะไรครับจาคานุสติซึ่งว่าด้วยเรื่องของการพิจารณาเรื่องของบุญทานการกุศลใช่ไหมครับแล้วก็ฟังเรื่องของเทวดานุสติก็คือเรื่องเทวธรรมหรือธรรมะของเทวดาอันประกอบด้วยทานศีลฮิริโอตปะเป็นสำคัญนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน EP ตอนนี้หมดเลยนะพลังบุญมหาศาลครับตอนนี้ไม่ว่าจะฟังสดหรือฟังย้อนหลังก็ตามทีนะฟังแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันบอกต่อญาติโยมของท่านให้มาติดตามรับฟังด้วยนะครับคุณธิรามาศใช่ไหมครับหรือธิรเมศผมเห็นไม่ค่อยชัดนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับกุศลผลบุญและประโยชน์ใดๆในทางธรรมะปัญญาที่เกิดแก่ทุกๆท่านนะครับที่ผมได้ทำหน้าที่ธรรมะบริกรในค่ำคืนนี้นะก็ขอน้อมบุญนี้ขึ้นกราบทูลถวายเป็นดุจดังสังฆทานใหญ่นะครับแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุรุอาจารยบูชาทุกๆประการนะครับและเทวตะพรหมบูชาด้วยเช่นเดียวกันให้บุญนี้สำเร็จถึงแก่เทพพรหมเทวาและเหล่าพญานาคทุกพระองค์ทุกตนทุกตระกูลทั้งที่เป็นญาติของข้าพเจ้าก็ดีและไม่ใช่ญาติก็ตามทีนะครับรวมถึงญาติของทุกๆท่านด้วยเช่นเดียวกันนะให้ได้ร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้อนุโมทนาร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุครับและหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมกล่าวโดยพลาดพลั้งนะครับอาจจะเป็นการประมาทหรือเผลอหรือขาดสติใดๆซึ่งอาจจะเป็นการละเมิดล่วงเกินใดๆก็ตามทีทั้งกายวาจาใจนะครับก็ขอกราบขอขมาณโอกาสนี้เช่นเดียวกันนะครับขอขมาอโหสิอโหสิอโหสิครับโอเคครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับในคืนวันพฤหัสนี้นะครับจะมาคุยเรื่องของความรักของพญานาคนะครับจะมาเล่าเรื่องต้นทางที่มาของตำนานเรื่องนาคีให้ฟังกันนะครับของนิยายเรื่องนาคีนะมาฟังเรื่องนี้กันเป็นอนุสติธรรมปัญญากันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอส่งทุกท่าน
สู่การหลับฝันดีนะครับฝันเห็นสิ่งที่เป็นสิริและมงคลฝันถึงข้อธรรมที่ดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธองค์ท่านนะครับตื่นขึ้นมาด้วยสิริมงคลด้วยแสงสว่างแห่งธรรมปัญญาสองทางนำทางทุกท่านไปสู่ทางอันประเสริฐยิ่งขึ้นไปให้เข้าใกล้ซึ่งทางนิพพานยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นนะครับอนุโมทนาครับคุณพี่ปุ้ยและคุณกิฟฟี่คุณสิริวันคุณแม่จ๋าบุญมีและคุณมนตรานะครับค่ำคืนนี้ขอบคุณและราตรีสวัสดิ์ครับ